بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมวะตุบอะลัยนาอินนะกะอันตัตตะวาบุรเราะฮีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆ ท่านนะครับก่อนอื่นอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเหลืออีก 3-4 วันวันอังคารค่ำลงเนี่ยก็จะมีการดูเดือนเพื่อที่จะได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนถ้าเห็นเดือนหลังมักริบของวันอังคารเนี่ยวันพุธก็จะเป็นวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนถ้าไม่เห็นเดือนวันพฤหัสก็จะเป็นวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนโดยวันพุธก็จะเป็นวันที่30ของเดือนชาบานพี่น้องรู้สึกยังไงบ้างเดือนรอมฎอนอีก 2-3 วันจะถึงเนี่ยพี่น้องรู้สึกอย่างไรบ้างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาใกล้จะถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านนบีก็จะสอนนะครับบอกแจ้งข่าวดีแสดงความปลื้มปิติยินดีแก่บรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีพูดเพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยได้ตระหนักนะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นเดือนสุดท้ายที่ชีวิตของเราเนี่ยอัลลอฮ์โปรดปรานให้ได้พบกับเดือนนี้และมันเป็นเดือนที่พิเศษมากที่สุดแม้กระทั่งท่านนบีเองเนี่ยยังแจ้งแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่บุชรอเป็นเดือนแห่งข่าวดีเป็นเดือนที่ชะฮรุลมุบารอกเดือนแห่งความจำเริญยิ่งเดือนแห่งความมหาจำเริญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ชีวิตของเราเนี่ยได้รับความจำเริญอย่างมากในเดือนนี้จะเห็นได้ว่าท่านนบีบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องทั้งคนดีและก็คนเลวเดือนนี้มาเนี่ยอัลลอฮฺเรียกร้องทั้งคนดีและก็คนเลวไม่ใช่เรียกร้องคนดีอย่างเดียวนะความจริงมันน่าจะเป็นไปว่าเฉพาะคนดีๆอัลลอฮ์เรียกร้องแต่ทำไมเดือนนี้มันเป็นเดือนพิเศษขนาดไหนที่อัลลอฮ์เรียกร้องคนเลวๆด้วยยาบากียัลคอยร์อักบิลโอ้ผู้ที่มุ่งมั่นทำความดีทั้งหลายมาสู่เดือนนี้มาสู่การทำความดีมาสู่การทุ่มเททำความดีมาสู่การขออภัยโทษมาสู่อะไรอะไรที่ดีๆให้มากที่สุดในเดือนนี้โอ้ผู้ที่ประพฤติตนดีทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกพวกคนดีทั้งหลายนะวายาบากิยัชชัรโอ้คนชั่วทั้งหลายโอ้คนที่ปรารถนาความชั่วยังไม่ทิ้งความชั่วมาสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยอักซิรหยุดก่อนเรื่องความชั่วหยุดก่อนให้มาสู่การทำดีในเดือนรอมฎอนเดือนนี้พอเดือนนี้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ง่ายเหลือเกินเดือนนี้อัลลอฮ์ตอบรับดุอามากเหลือเกินเดือนนี้เป็นเดือนที่วะลิลลาฮิอุตะกอมินันนาฟะซาลิกฟีกุลลิไลลาตินฟีรอมฎอนเดือนนี้เนี่ยอัลลอฮ์ปลดปล่อยผู้คนออกจากนรกยะฮันนัมมากเหลือเกินปลดปล่อยยังไงเลยยังไม่มีใครเข้านรกนะปลดปล่อยยังไงนะหมายความว่าคนที่ขอดุอาเยอะคนที่ขออภัยโทษปกติแล้วเขาถูกบันทึกว่าลงอยู่ในนรกแต่เนื่องมาจากขอดุอาอย่าลืมดุอาเนี่ยเปลี่ยนแปลงกำหนดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์
ให้เขาได้ขอดุอาแล้วเขาก็จะพ้นจากไฟนรกในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์ปลดปล่อยมากเหลือเกินผู้คนให้พ้นจากไฟนรกเป็นชาฮรุลมักฟิรอห์เป็นเดือนที่อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์มากเหลือเกินหะดีษของท่านนบีว่ายังไงรู้ไหมพี่น้องหะดีษบอกว่ารอกีมาอัมฟุรอยูลินช่างอัปยศสิ้นดีสำหรับคนคนหนึ่งรอกีมาเนี่ยติดอัมฟุจมูกเนี่ยติดฝุ่นจมูกติดดินตรงนี้เป็นข้อเปรียบเทียบหมายถึงคนคนเนี้ยผิดหวังล้มเหลวแล้วก็เป็นคนที่อัปยศเลยต้องเอาตัวนี่นะครับนอนลงไปบนดินแล้วก็กลิ้งเกือกอยู่บนฝุ่นกลิ้งเกือกอยู่ในเลนในดินอันเนื่องมาจากตนเองรู้สึกอัปยศจริงๆอัปยศสิ้นดีเลวมากๆอัปยศสิ้นดีเลวมากๆนบีพูดถึง3ครั้งใครอ่ะอัปยศแบบนี้ใครที่อัปยศดะคอลาอะลัยฮิรอมฎอนซุมมันซะละคอกอบละอัยยุฟรละฮูเดือนรอมฎอนผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาคนคนนั้นนะที่บอกว่าอัปยศเนี่ยที่เขาจะเสียใจอย่างมากที่เขาจะเป็นผู้ที่อัปยศตัวเองอย่างมากรู้สึกเสียใจอย่างมากไม่รู้จะทำยังไงอ่ะล้มตัวเองรอนอนลงบนฝุ่นแล้วก็กิ้งคุกฝุ่นอยู่อย่างนั้นนะเพราะว่าเสียใจอย่างมากที่ไม่ได้รับโอกาสที่ดีงามอย่างยิ่งในเดือนรอมฎอนคนที่ชีวิตของเขาผ่านเข้ามาในเดือนรอมฎอนแล้วคนคนนั้นก็จากเดือนรอมฎอนไปหรือรอมฎอนจากชีวิตของเขาไปโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์คนคนนี้เลวจริงๆมันหมายถึงอะไรล่ะครับพี่น้องมันย่อมหมายถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลลอฮ์อภัยโทษมากเหลือเกินเดือนรอมฎอนทั้งทีเข้ามาในชีวิตของใครก็ตามแต่เดือนรอมฎอนจากชีวิตของคนคนนั้นไปโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เลวมากมากคนคนนี้อัลลอฮ์พี่น้องแล้วเดือนรอมฎอนจะไม่สำคัญยังไงสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาชาฮรุลมักฟิรออัลลอฮ์ว่าคนที่ปรารถนาความดีมาเลยมาสู่การทำความดีในเดือนรอมฎอนคนชั่วทั้งหลายมาด้วยมาหยุดชั่วไว้ก่อนแล้วมาเข้ามาขออภัยโทษเข้ามาขอดุอาเข้ามาเปลี่ยนแปลงตนเองในเดือนอะไรครับในเดือนรอมฎอนเป็นชาฮรุตตักยีรเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนะโดยที่อุลามะบอกว่าอัลลอฮ์ให้ความดีเพิ่มพูนมากเหลือเกินในเดือนนี้ทำอะไรเนี่ยในเดือนนี้ที่เป็นความดีได้มากกว่าเดือนอื่นหลายเท่าในเดือนนี้มีคืนหนึ่งเป็นคืนไลลาตุลกอดรดีกว่า 1,000 เดือนในเดือนนี้ประตูสวรรค์ถูกเปิดนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์จะบันทึกคนที่จะได้เข้าสวรรค์นี่เยอะมากในเดือนนี้ประตูนรกถูกปิดเมื่อกี้บอกแล้วนะสำหรับอัลลอฮ์จะปลดปล่อยคนที่อยู่ในนรกเนี่ยออกจากไฟนรกมากเหลือเกินในเดือนนี้ถือศีลอดวันเดียวมันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันใครที่ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอีมานที่แท้จริงบางรายงานหะดีษบอกว่าอัลลอฮ์จะทําให้ตัวของเขาเนี่ยออกห่างจากไฟนรกซะมาอีนะคอรีฟะ70ปีวันเดียวไม่ต้อง30วันเอาวันเดียวเนี่ย70ปีอัลลอฮ์จะทําให้เขาพ้นจากไฟนรกมันเป็นเดือนแห่งความมหาศาลจริงๆพี่น้องครับที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องตระหนักในเดือนนี้ให้มากๆเดือนนี้จึงเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์และในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกฟัลยัฟรอฮูฟัลยัฟรอฮูจงดีใจในเดือนนี้เดือนนี้มันกำลังจะมาแล้วท่านนบีนี่จะเบิกบานใจอย่างยิ่งท่านนบีจะแจ้งข่าวดีแก่บรรดาซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์จะดีใจอย่างมากเมื่อเดือนนี้กำลังจะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของเราที่อัลลอฮ์ได้เปิดโอกาสแบบนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์เปิดโอกาสตรงนี้แล้วเนี่ยใครยังไม่ได้ดีในเดือนรอมฎอนคนคนนี้ถูกห้ามในความดีอย่างแท้จริงคำว่าถูกห้ามในความดีอย่างแท้จริงตรงนี้หมายถึงเขาจะตกนรกก็ได้ดังนั้นเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่เป็นเดือนแห่งมหา
มหาจำเริญเป็นเดือนที่มีความจำเริญอย่างแท้จริงที่ชีวิตของผู้ศรัทธาจะต้องตระหนักในเดือนนี้ให้มากๆผมอยากจะให้พี่น้องได้สัก3อย่างในเดือนนี้เดี๋ยววันนี้คุยแค่3อย่างพอได้สัก3อย่างในชีวิตประสบความสำเร็จแล้วเดือนนี้พอเดือนรอมฎอนมันมีรายละเอียดเยอะคุยได้หลายมิติแต่3อย่างต่อไปนี้ที่อยากจะให้ได้เนี่ยเพราะมันเป็นเดือนที่พิเศษเป็นเดือนที่ประการที่หนึ่งผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาจะต้องทำให้หัวใจดวงเนี่ยได้เกิดก่อให้เกิดตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาให้ได้โดยในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ตรัสอย่างนี้นะครับว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูกูติบะอะลัยกุมุศซิยามกามาคุติบาอัลลาดีนมิงกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูลโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดหมายถึงถือศีลอดที่เป็นวาญิบในเดือนรอมฎอนเนี่ยได้ถูกบัญญัติแก่สู่เจ้าทั้งหลายแล้วเสมือนดังถูกบัญญัติแก่บรรดาประชาชาติก่อนหน้าพวกเจ้าเพื่ออะไรพี่น้องละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะได้ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาตักวาแม้ไฟตรงนี้มันลดลงได้นะหน่อยได้มิดได้นิดนะไฟนี่มันเข้าตาอย่างจังตัวครูส่วนใหญ่ตาจะเสียบางทีไปที่งานเนี่ยนะโอ้โหมันส่งสปอตไลท์เข้ามาเนี่ยมองคนข้างล่างไม่เห็นเลยเหมือนกับพูดอยู่คนเดียวเล่นไม่ได้อรรถรสอันนี้ไม่ได้ว่านะคือขอร้องกันนิดๆเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องรักษาดวงตาไว้นิดนึงอยู่ในสถานีกับตาเบลอออกไปทำงานตาก็โดนสปอตไลท์ส่องเดี๋ยวจะเนี่ยหมัดของอัลเลาะห์ต้องรักษานะอัลเลาะห์ให้มาอ้าวลืมเลยดูต่อลาอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะได้ยำเกรงวันนี้ทำความเข้าใจกันนิดนึงตักวาต่ออัลลอฮ์นั่นคืออะไรตักวาต่ออัลลอฮ์คืออะไรผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจตักวาเราต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์เราต้องเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เราต้องตักวาต่ออัลลอฮ์บางคนก็แปลว่าสำรวมตนต่ออัลลอฮ์แล้วมันยังไงแล้วมันยังไงจะสำรวมตนยังไงจะปฏิบัติตนยังไงพี่น้องเชื่อไหมแม้กระทั่งอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุยังไม่เข้าใจความหมายตักวาอย่างแท้จริงหลังจากนบีตายไปแล้วตอนที่ดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะห์ใครอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุโดยท่านเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะห์มาถามท่านอุบัยอิบนุกะอ์บินรอฎิยัลลอฮุอันฮุยาอุบัยมามะอ์นัตตักวาอัลลตีอักษรฮัลลอฮูฟีกิตาบิฮิลอะซีซโออุบัยความหมายของตักวาเนี่ยมันคืออะไรอัลลอฮ์กล่าวเยอะเหลือเกินในอัลกุรอานกล่าวเยอะมากๆความหมายของตักวามันคืออะไรหมายความว่าไงท่านอุมัรเองเนี่ยยังอาจจะเข้าใจก็ได้อุลามะบางคนบอกอุมัรอาจจะเข้าใจแต่ลองถามซอฮาบะห์คนอื่นดูสิจะได้อาจจะได้ข้อเปรียบเทียบตัวอย่างเปรียบเทียบทำให้เข้าใจมากขึ้นโดยสรุปแล้วก็คืออุมัรนะถามท่านอุบัยอิบนุกะอ์บินบอกว่าตักวามันคืออะไรโออุบัยที่อัลลอฮ์กล่าวเยอะเหลือเกินในอัลกุรอานฟังให้ดีนะท่านอุบัยก็กล่าวว่ายาอามีรุลมุอ์มินีนโอผู้นำแห่งปวงผู้ศรัทธาทั้งหลายคือท่านอุมัรโอท่านอุมัรอามาซะลักตะฟีตอรีกินซาชาวกินโออุมัรเอ๋ยท่านเคยเดินในหนทางที่มันมีหนามเยอะๆมีไหมหนทางที่มีหนามมีหนามหยุดกลางตามทางเดินเนี่ยหนทางอันนั้นน่ะท่านเคยเดินอยู่ในนั้นบ้างไหมท่านอุมัรบอกเคยฟามาดาตะฟัลท่านอุบัยก็บอกว่านายแล้วท่านทำยังไงน่ะเดินในหนทางที่มันมีหนามท่านอุมัรบอกว่าท่านถกสรงไอ้ตรงไหนมันมีหนามฉันก็เท้าเคลียออกท่านก็ย่ำไอ้ตรงไหนมันไม่มีหนามฉันก็เดินไปก้าวต่อไปเจอหนามเอาเท้าเคลียออก
ก้าวต่อไปไม่เจอหนามก็เหยียบลงไปบนหนทางตรงนั้นฉันจะระวังเป็นอย่างยิ่งอันไหนมีหนามฉันเคลียร์ออกอันไหนไม่มีหนามฉันก็เดินก้าวต่อไปนี่แหละฉันทำแบบนี้ในขณะที่เดินในหนทางที่มันมีกวากหนามท่านอุบัยก็บอกว่านี่แหละตักวัลลอฮ์นี่แหละคือตักวาต่ออัลลอฮ์ยาอุมัรเนี่ยถ้าเกิดว่าอ่านแล้วไม่ได้ดูคำอธิบายของอุลามะน่ะปวดหัวแย่เลยอะไรอ่ะเดินเอาเท้าเคลียร์หนามออกนี่แหละตักวาแล้วตักวาเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานตั้งเยอะนั่นหมายถึงชีวิตของเราเนี่ยมันมีบาปที่มันเป็นหนามของชีวิตบาปเดี๋ยวนี้ออกไปที่ไหนเดินเจอบาปทั้งนั้นเลยนี่บาปแต่ละวันนั่งรูดยิ้มนั่งรูดไปทำอุมเราะห์นะก่อนนู้นน่ะ 5-6 ปีที่แล้ว 7-8 ปีที่แล้วนี่นะจะเห็นเข้าไปในมัสยิดปั๊บเนี่ยจะเห็นคนเปิดกุรอานแล้วก็นั่งโยกเดี๋ยวนี้ไปดูเลยว่าทั้งรอยในมัสยิดนบีในมัสยิดอัลฮารอมนี่นั่งนี่มีไอ้เนี่ยเนี่ยรูดยิ้มโอ้ยิบกุรอานไม่ได้จับเลยอันนี้ก็บาปในชีวิตของเราจะมีหนามที่มันเป็นบาปของชีวิตเนี่ยก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของเราเยอะๆถ้ามีหนามอะไรก็ตามแต่ที่เรารู้ว่าเป็นบาปเราเคลียร์ออกแล้วก็เดินไปในส่วนที่มันฮาลาลที่มันไม่มีบาปให้ที่มันเป็นหนามของชีวิตนั่นแหละคือตักวาต่ออัลเลาะห์นั่นหมายความว่าอะไรดีเป็นสิ่งที่ใจของเราควรอย่างยิ่งที่จะมีความปรารถนาที่จะทำอะไรที่เป็นความชั่วฉันหลีกหนีความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์นี่แหละตักวาต่ออัลลอฮ์บาปคือหนามของชีวิตไม่เหยียบหนามคือไม่ทำบาปเพราะกลัวอัลลอฮ์นั่นแหละคือตักวาต่ออัลลอฮ์ดังนั้นเดือนรอมฎอนนี่นะพี่น้องเป็นเดือนที่ละอัลละกุมตัตตะกูลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วจะเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจดวงเนี่ยเกิดการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยำเกรงยังไงอะหลังจากที่ถือศีลอดติดต่อกันไปเป็นระยะเวลา29วันหรือ30วันผนวกกับการในขณะที่ถือศีลอดเนี่ยนะพี่น้องทำอะไรอ่ะสิ่งไร้สาระก็ทำไม่ได้อะไรที่จะมองไปแล้วเป็นสิ่งที่ฮารามทำไม่ได้มองไม่ได้ฟังไม่ได้มือไปสัมผัสไม่ได้อยู่กับคุณงามความดีเพราะทนุถนอมว่าถือศีลอดเนี่ยมันจะเป็นมลทินอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องไร้สาระเราไม่เกี่ยวข้องขนาดเรื่องไร้สาระอย่างเดียวนะยังไม่เกี่ยวข้องในเรื่องบาปไม่ต้องพูดถึงไร้สาระมัลลัมยะดะกอลซูรวะลอัมลบิฮิฟะไลซะลิลลาฮิฮาจะตุนฟีอัยยะดะตออามะฮูวะชะรอบะฮูใครก็ตามแต่มีไม่ละทิ้งคำพูดที่โกหกและการกระทำที่ไร้สาระการกระทำที่ไร้สาระไม่ทิ้งใช่ไหมอัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะให้เขาอดอาหารอัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะให้เขางดเครื่องดื่มเพื่อถือศีลอดอัลลอฮ์ไม่ต้องการบวชของเขาไร้สาระอัลลอฮ์ไม่ต้องการบวชของเขาพอผู้ศรัทธารู้ตรงนี้ปั๊บอะไรไร้สาระไม่เอาไม่ดูเพื่อที่จะรักษาบวชนะให้มันเป็นที่ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ติดต่อกัน30วันคนเราเนี่ยเคยชินอยู่กับการไม่ทำในสิ่งที่ไร้สาระติดต่อกันเนี่ย30วัน29หรือ30วันมันจะกลายเป็นคุณลักษณะของคนคนนั้นว่าต่อไปใจนี่มันจะฝักใฝ่อยู่กับการทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ใจนี่มันจะหมกมุ่นอยู่กับการทำความดีเพื่ออัลลอฮ์พอถือศีลอดเนี่ยมันมองไม่เห็นน่ะนี่อย่างบางทีบางคนถือศีลอดหรือไม่ถือศีลอดก็ไม่รู้เข้าไปในบ้านอาจจะไปกินอะไรอิ่มว่าเดินออกนอกบ้านลูกปากให้แห้งเดินมาเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาถือศีลอดหรือเปล่ามันไม่เห็นอัลลอฮ์จึงบอกไงให้ท่านนบีบอกว่าในหะดีษกุดซีบอกว่าฟะอินนะฮูลีวะอานาอัจซีบิฮีทุกการงานเนี่ยอัลลอฮ์เพิ่มพูนให้ตั้งแต่10เท่าไปจนกระทั่งถึง700เท่าอิลลัซอมฟะอินนะฮูลีวะอานาอัจซีบิฮียกเว้นถือศีลอดอัลลอฮ์มันเป็นของฉันอ้าวละหมาดไม่ใช่ของอัลลอฮ์เหรอจ่ายซะกาตไม่ใช่ของอัลลอฮ์เหรอไปทําฮัจญ์ไม่ใช่ของอัลลอฮ์เหรอก็ทุกอย่างก็เป็นของอัลลอฮ์แต่ทําไมอัลลอฮ์จอดจงว่าถือศีลอดเป็นของอัลลอฮ์ล่ะอุลามะอธิบายว่าเพราะซีฟาหนึ่งของอัลลอฮ์นั้นมองไม่เห็นเรายังมองไม่เห็นอัลลอฮ์ตอนนี้ถือศีลอดมองเห็นมั้ยไม่เห็นเลย
ถือศีลอดเนี่ยมองไม่เห็นเลยแม้แต่น้อยอัลลอฮ์จึงพาดพิงการถือศีลอดไปสู่ตัวของพระองค์ว่าฟะอินนะฮูลีถือศีลอดมันเป็นของฉันวะอานะอัจญีบีฉันจะตอบแทนเกินกว่า700เท่าอัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นการถือศีลอดเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งหนึ่งนะที่มันแฝงอยู่ในใจของเราที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆอวดก็ไม่ได้ไม่มีเรื่องถือศีลอดมาอวดก็ไม่ได้ละหมาดยังอวดได้นะอ่านกุรอานยังอวดได้เนี่ยจ่ายซะกาตยังอวดได้นะไปทำฮัจญ์นี่ยังอวดได้เนี่ยมีบางคนเนี่ยผมไปแถวๆนึงแถวชลบุรีพัทยาเนี่ยไปกันไปละศีลอดเขาเชิญละศีลอดบ้านเขาด้วยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากตะเราะวะห์แล้วใครพูดที่มัสยิดของเขาพูดมาทำไมอ่ะนี่ไปเอาถ้วยชาเนี่ยที่ตอนย่อไปทำฮัจญ์ครั้งที่15น่ะเอามาทำชาเลี้ยงอาจารย์หน่อยตอนทำฮัจญ์ครั้งที่15สื่ออะไรอ่ะฮัจญ์ยังอวดได้ถือศีลอดอวดใครไม่ได้เลยเพราะมันมองไม่เห็นดังนั้นอัลลอฮ์จึงพาดพิงการถือศีลอดน่ะไปสู่ตัวของพระองค์ว่ามันเป็นของฉันฉันจะตอบแทนให้เกินกว่า700เท่าถือศีลอดเป็นของอัลลอฮ์จริงๆเราทำเพื่ออัลลอฮ์ใครกล้าบ้างตอนอาบน้ำละหมาดเนี่ยใครมองเห็นเนี่ยเส้นกระเดื่องอยู่ตรงเนี้ยถ้าระวังบ้วนปากมันจะเกินไปสักนิดนึงไอ้คนข้างๆนี่รู้ไหมไม่มีใครรู้แต่กล้าไหมอ่ะไม่กล้าเพราะอะไรถวายต่ออัลลอฮ์จริงๆพอทำแบบเนี้ยติดต่อกัน30วันหรือ29วันผนวกกับการขอดุอาผนวกกับการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ผนวกกับการอ่านอัลกุรอานผนวกกับการละหมาดตะเราะวีห์ผนวกกับการทำความดีซอดเกาะห์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำความดีตรงนี้แล้วมันจะก่อให้เกิดการยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดเรื่องของการถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ยำเกรงก็คือหลังจากผ่านรอมฎอนไปแล้วนี่นะหัวใจของเราจะรู้สึกอย่างนี้อยากจะทำความดีเพื่ออัลลอฮ์เต็มทั้งดวงใจเหมือนกับถือศีลอดนี่แหละเราไม่ได้อวดใครเลยอวดก็ไม่ได้เราอยากจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเราอยากหลีกหนีความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์ถ้าใจรู้สึกอย่างนี้นะถือศีลอดในเดือนเนี้ยเดือนรอมฎอนเนี่ยได้พิชิตตักวาแล้วประสบความสำเร็จแล้วแต่ถ้าถือศีลอดไปแล้วผ่านแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้นึกอะไรเลยไม่ได้คิดว่าใจอยากจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้คิดว่าใจเนี่ยกลัวอัลลอฮ์หลีกหนีความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์สองสภาพนี้ไม่ได้อยู่ในหัวใจของเราเลยนะถือศีลอดของเราอาจจะได้แค่หิวแค่กระหายเป็นสิ่งตอบแทนก็ได้เพราะท่านนบีบอกว่ารุปปะซออิมินฮัซซูฮูมินซียามิฮิลจัววะลาตัชบางครั้งการถือศีลอดของคนบางคนน่ะได้แค่หิวกับกระหายเป็นสิ่งตอบแทนเท่านั้นผลบุญอันมากมายไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจึงอยากนะให้พี่น้องเนี่ยลองดูซิอะไรที่เป็นความดีทำถือศีลอดอวดใครไม่ได้อยู่แล้วกินอะไรก็ไม่ต่อไม่ให้มีใครก็กินไม่ได้อยู่แล้วนะคนสมัยก่อนกืนน้ำลายยังไม่ให้กืนเลยเพราะอะไรอ่ะผมดูเจตนาดีของเขานะเพราะกลัวบวชมันจะเสียแต่กืนได้ไหมได้อย่าไปด่าเขามากนะไปว่าเขามากไม่ได้เพราะเขาเข้าใจอย่างนั้นเขาเรียนมาอย่างนั้นไอ้กืนน้ำลายไม่ได้เพราะอะไรเขาเจตนาเขาลึกซึ้งกว่าเรากลัวบวชจะเสียนะแค่กืนน้ำลายนะกลัวบวชจะเสียโต๊ะผมเนี่ยมีกระโถนตั้งเอาไว้เราบรรลมาดอ่านกันยาวอ่านยาวมากกว่าอ่านน้ำลายฟูมปากปั๊บเราโถนบ้วนปิดในละหมาดพ่ออะไรสมัยก่อนเขากลัวว่าบวชมันจะเสียนั่นเนี่ยการถือศีลอดมันจึงก่อให้เกิดการทำความดีอย่างไม่โอ้อวดการทำความดีประติดประต่อกันเดือนหนึ่งการขอดุอาการทุ่มเทอ่านกุรอานการทำซอดาเกาะห์ทั้งเดือนเนี่ยทำแต่ความดีเนี่ยนะมันจะผลิตผลให้หัวใจอยู่อย่างนึงคือหลังจากที่เดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วหัวใจจะเกิดการตักวาต่ออัลลอฮ์ตักวาก็คือหัวใจเนี่ยมีความปรารถนาอยากจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาหัวใจหลีกหนีความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์สิ่งนี้เนี่ยเป็นข้อแรกที่ผมอยากจะให้พี่น้องพิชิตให้ได้ตักวาในเดือนรอมฎอนถ้าพิชิตตรงนี้สำเร็จแล้วนี่นะพี่น้องลองไปดูดิผลของการตักวาต่ออัลลอฮ์เราจะได้อะไรในอัลกุรอานเนี่ยมีมหาศาลดังที่ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวถึงตักวาเยอะเหลือเกินในกุรอานเนี่ยไปดูนะคนพอเวลาหัวใจของเขาเต็มทั้งดวงใจเนี่ยนะเกิดการตักวาต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตรัสว่าอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตตะกีน
อัลลอฮ์รักคนที่ตักวายำเกรงอินนัลลอฮะมาอัลมุตตะกีนอัลลอฮ์อยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือคนที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์มัยยัตตะกิลลาฮยะจัลละฮูมักรอจาใครก็ตามแต่ที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์มีทางออกที่ดีสำหรับชีวิตของเขาไม่มีตันไม่มีทางตันสำหรับคนที่ไปฝึกฝนในเดือนรอมฎอนแล้วหัวใจเกิดการตักวาเดือนต่อไปของปีต่อไปเอาอีกฝึกฝนตักวามากขึ้นอีกสำหรับคนตักวาเนี่ยไม่มีทางตันสำหรับชีวิตของเขาอัลลอฮ์สัญญาว่ายารซุกฮุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบแล้วก็จะให้ริซกีแก่เขาโดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่ามัยยัตตะกิลลาฮยะจัลละฮูมินอัมริฮิยุสรอใครก็ตามแต่ที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กิจการของเขาง่ายดายใครทำธุรกิจแล้วไอ้นู่นก็ติดไอ้นี่ก็ติดไอ้นู่นก็มีปัญหาไอ้นี่ก็มีปัญหาลองดูซิว่านั่งในเดือนรอมฎอนเนี่ยทำให้หัวใจมันเกิดการตักวาต่ออัลเลาะห์ซะก่อนทุกอย่างในดุนยาเนี่ยเอื้ออำนวยหมดเลยและวันอาคิเราะห์เนี่ยมีตักวาอย่างเดียวเท่านั้นน่ะที่จะทำให้สุขสบายตั้งแต่วันที่ตายแหละที่ถูกนำไปสู่อัลัมบารซักตั้งแต่ตรงนั้นจุดตรงนั้นคือชีวิตนิรันดร์ที่จะสุขสบายไปตลอดเห็นได้ยังว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนที่ไม่ใช่ถือว่าอดอาหารไปบวชไปเขาบวชกับบวชกันไปโดยไม่มีจิตสำนึกอะไรเลยเนี่ยขาดทุนพี่น้องเป็นเดือนที่ขาดทุนดังนั้นขอให้เราเนี่ยก่อให้เกิดการตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ผู้ศรัทธาจะต้องทำตัวของเขาเนี่ยนะพยายามปกป้องตัวของเขาเนี่ยให้มันพ้นจากเรื่องอะไรไม่ดีทั้งหมดเลยนะไลน์เนี่ยเลิกเล่นเฟซเนี่ยเลิกเล่นสักเดือนได้ไหมลงแดงไหมเลิกไลน์เนี่ยหย่ากันมาหลายคู่แล้วพี่น้องนี่ที่โทรปรึกษาหารือผมทำจัดอะไรการดอกไม้อิสลามอัลลอฮ์ดูคนนั้นโทรปรึกษาเรื่องครอบครัวเรื่องทะเลาะกันเรื่องแบบเนี้ยจับได้อาจารย์ฉันจับได้ว่าเขาเนี่ยติดต่อกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นบางทีภรรยาก็มีชู้สามีมีกิ๊กอายุเท่าไหร่นะ63ซัฟฟิรุลลอฮ์มีกิ๊กตอน63พ่อได้เล่นไลน์เดือนรอมฎอนหยุดได้แล้วอีกอายะหนึ่งเป็นอายะที่ดีมากวะลาอันนะอะห์ลัลกุรออามานูวัตตะกอถ้าหากว่าชาวตำบลใดก็ตามแต่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์และหัวใจยำเกรงต่ออัลเลาะห์ชาวตำบลใดก็ตามแต่หัวใจนี่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าละฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาติมินัสซะมาอิวัลอัรฎเราจะเปิดคลังแห่งความจำเริญน่ะหลั่งลงมาจากฟากฟ้าหลั่งออกมาไหลออกมาจากแผ่นดินหลั่งมาจากฟากฟ้าแล้วก็ไหลออกมาจากแผ่นดินความจำเริญความดีงามที่อัลลอฮ์จะให้เป็นสิ่งที่มาจากตักวาต่ออัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยทำไมอ่ะเป้าหมายของการถือศีลอดจึงต้องพิชิตตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เพราะตักวานี่นะมันตอบโจทย์ทั้งหมดเลยในชีวิตดุนยามันจะทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงในชีวิตของโลกดุนยาเพราะในชีวิตแห่งโลกดุนยานี้นะมันมีอยู่อายะห์เดียวพี่น้องถ้ามีน้องจำแล้วก็เดี๋ยวรอมฎอนในลงศึกษาดูให้จริงๆนะอยู่ในซูเราะตุนนะห์ลอายะห์ที่97อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงอีมานแล้วก็ตักวานมันจะก่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงโดยอัลลอฮฺสัญญามันอามิลซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนใครก็ตามแต่จะเป็นผู้ชายก็ได้จะเป็นผู้หญิงก็ได้ที่ทำดีโดยหัวใจนั้นอีมานหัวใจนั้นตักวาต่ออัลลอฮฟะละนุฮยิยันนะฮูฮายาตันตอยิบะอัลลอฮฺบอกเราจะให้ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสุขอายะห์เดียวพูดถึงความสุขของชีวิตดุนยาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโรคร้ายแม้ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นโรคร้ายๆทั้งหลายอัลลอฮ์จะให้ความสุขถ้าหากว่าทำตรงนี้มันดังเชคคนหนึ่งอ่ะอยู่ที่อียิปต์ไอ้คนป่วยคนเนี่ยเป็นป่วยแล้วก็เป็นอัมพาตนะมือไม้ยกไม่ขึ้นอยู่คูเวตเขาให้เชคคนเนี่ยออกค่าตั๋วเครื่องบินแล้วไปเยี่ยมเชคเขาก็มาเล่าให้ฟังในคุตบะบอกไปเยี่ยมคนคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้ความสุขแก่เขาจริงๆด้วยอายะเนี่ยที่เขาได้ทำดีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงมือยกไม่ขึ้นขายกไม่ขึ้น
ปากขยับได้อย่างเดียวใครไปเยี่ยมเขาจะได้ยินคนเขาเนี่ยกล่าวขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิอาลาเนียมาตินอาซีมาตินอันอามาอะลัยยะขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เนียมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแก่ฉันคนบางคนเขาไปถามเนียมาอะไรมือยังยกป้อนข้าวยังไม่ได้เลยปวดท้องอือปวดท้องฉี่ต้องให้คนยกเข้าห้องน้ำไปล้างอือล้างฉี่ให้คันตรงไหนก็ต้องให้คนเขากาวเป็นเนียมาตรงไหนที่ยิ่งใหญ่ไหนตรงไหนเขาบอกว่าอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดที่เป็นลิ้นที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ฉันมีความสุขเหลือเกินที่ได้อ่านกุรอานที่ได้ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ความสุขที่แท้จริงในหัวใจของเขาทั้งที่มือยกไม่ได้เพราะนั้นชีวิตของเราเนี่ยไอ้ลำบากเนี่ยมีใครบ้างไม่ลำบากอ่ะมีใครบ้างที่ไม่ถูกทดสอบในเรื่องของความยากลำบากในเรื่องของความเจ็บป่วยมีทุกคนโดนหมดนะจะโดนมากโดนน้อยก็แล้วแต่โดนทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าความเจ็บป่วยยังเกิดปัญหามันยังไม่จบแต่อัลลอฮฺให้มีความสุขได้ด้วยการทำความดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพราะนั้นในเดือนรอมฎอนนี้นะพิชิตให้ได้ผมบอกแล้วไงมี3ประเด็นที่คืนนี้อยากจะพูดประเด็นแรกเนี่ยขอให้พี่น้องพิชิตเรื่องนี้ให้ได้คือหัวใจหลังจากพ้นรอมฎอนไปแล้วลองเช็คดูซิถ้าหัวใจมันมีเพิ่มขึ้นในสิ่งที่อยากจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์เต็มทั้งดวงใจหัวใจหลีกหนีความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์ระวังความชั่วกลัวอัลลอฮ์ใจเนี่ยไปเห็นใครทำความดีอยากจะทำความดีเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงไม่คิดโอ้อวดใครเลยถ้าหัวใจอยู่ในสภาพแบบนี้นะนี่แหละตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วประการที่2 อยากจะให้พี่น้องในเดือนรอมฎอนเนี่ยอยู่กับอัลกุรอานอย่างแท้จริงสักเรื่องหนึ่งได้ไหมเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้อยู่ในอัลกุรอานไม่ได้อยู่กับอัลกุรอานแต่ไปสังเกตดูนะวิถีชีวิตของท่านนบีเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนอะไรกันน่ะที่ทำไมญิบรีลจงมาหาท่านนบีในทุกคืนของเดือนรอมฎอนมาทำอะไรล่ะยูดาริซูลกุรอานมาเพื่อที่จะทบทวนศึกษาพิจารณาอ่านอัลกุรอานกับท่านญิบรีลญิบรีลมาทุกคืนเลยของเดือนรอมฎอนทำไมมันต้องเป็นรอมฎอนล่ะไม่เดือนอื่นไม่มาล่ะเพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานชะฮรุลกุรอานจึงได้เห็นว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยอ่านกุรอานมากเหลือเกินในเดือนรอมฎอนอ่านกุรอานมันก็จะคู่กับการละหมาดตะรอวีห์คู่กับการอ่านอัลกุรอาน2ภารกิจตรงเนี้ยที่ผมบอกให้สนใจอัลกุรอานเพราะว่ากุรอานเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะรักษาตรงนี้เมื่อกี้เหมือนกันอยากที่จะให้พี่น้องเอาหัวใจของพี่น้องเนี่ยเติมเต็มในเรื่องตักวาให้มันได้อันที่2อยากจะให้อยู่กับอัลกุรอานเพราะกุรอานมารักษาตรงนี้เพราะกุรอานกับละหมาดมันคู่กันในรักษาตรงนี้อายกตัวอย่างความเครียดที่มันเกิดขึ้นกับเรามากๆความสับสนอลหม่านปัญหาต่างๆในชีวิตความปวดเสียนเวียนก้าวความหมกมุ่นอะไรต่างๆที่มันเครียดที่สุดในชีวิตอัลลอฮ์ใช้ท่านนบีทำยังไงรู้ไหมพี่น้องที่โทรศัพท์มาปรึกษาผมผู้ชายบางคนก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวเยอะผู้หญิงกับบางทีปัญหาสามีไม่เลี้ยงสามีไปมีใหม่ 2-3 คนแล้วก็ไม่เลี้ยงทิ้งขว้างปัญหาเยอะแยะแล้วพอเราจะแนะนำให้ทำอย่างนี้อย่างนี้ทำแล้วอาจารย์ทำแล้วไม่ได้ผลดูแล้วเนี่ยใจไม่สงบเลยถ้างั้นต้องเอาการบ้านไปทำต้องทำการบ้านก่อนอย่างนั้นแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะปัญหาเนี่ยเขาคิดว่าโทรมาหาผมแล้วจะแก้ไขปัญหาแบบเนี้ยหน้ามือไปหลังมือเลยแก้ไขแบบเฉียบพลันเลยใครมันก็ช่วยไม่ได้แบบนั้นเนี่ยมันต้องค่อยๆไปสิก็เลยสอนให้เขารู้นะครับว่านบีเนี่ยอัลลอฮ์ใช่นบีทำอะไรท่ามกลางความฟุ้งซ่านของจิตใจความหวาดหวั่นความหวาดกลัวจำได้ไหมตอนที่ท่านนบีไปอยู่ที่ถ้ำฮิเราะตอนก่อนที่จะรับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็โปรดปรานเมตตาให้ญิบรีลเนี่ยนำวะฮีจากพระองค์มาให้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีทำยังไงญิบรีลมาก็มากอดรับนบีแน่นเลยแน่นมากๆจนกระทั่งนบีเนี่ยอึดอัดใจจนกระทั่งหายใจเกือบไม่ออกเกือบจะหมดลมเลยญิบรีลก็ปล่อยแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าอิกรอจงอ่านท่านนบีบอกมาอันนบีกอรีนฉันอ่านไม่ออกฉันอ่านไม่เป็นฉันอ่านไม่ได้
เอามาครั้งที่สองรัดอย่างแน่นเลยจนกระทั่งแน่นกว่าครั้งแรกอ่ะจนกระทั่งเกือบจะหมดลมแล้วก็ปล่อยแล้วก็บอกอิกรอมูฮัมหมัดจงอ่านนบีของเราก็บอกว่าอ่านไม่ได้อ่านไม่เป็นกอดครั้งที่สามแน่นกว่าครั้งที่สองอีกเกือบจะหมดลมอยู่แล้วอ่อนระโหยโรยแรงไปหมดเลยตื่นตระหนกเกิดความหวาดกลัวอย่างมากอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักอลอินซานมินอะลักห้าอายะห์แรกของซูเราะห์อัลอะลักหลังจากนั้นญิบรีลก็จากไปมุฮัมมัดก็อ่านตามญิบรีลเนี่ยอ่านนำนบีลงจากถ้ำมากลับเข้ามาในบ้านเนื้อตัวสั่นหวาดผวาไปหมดมาหาใครมาหาคอดียะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับภรรยาว่าซัมมิลูนีซัมมิลูนีโอ้คอดียะคุมผ้าให้ฉันทีคุมผ้าให้ฉันทีฉันหนาวฉันหนาวเหน็บฉันหวาดกลัวฉันหวาดวันแล้วก็เล่าให้ท่านหญิงคอดียะฟังอย่างนั้น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 เป็นอย่างนั้นระยะหนึ่งห่มผ้าคุมกายรู้สึกกลัวรู้สึกหวาดวันรู้สึกไม่รู้อะไรมาไม่รู้ว่าตัวเองถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วท่ามกลางความหวาดวันหัวใจมันสั่นคลอนอยู่อย่างนั้นอัลลอฮ์ใช่นบีทำยังไงเพื่อรักษาหัวใจเป็นอันดับแรกยาอายุฮัลมุซัมมิลอุมิลไลลาอิลลากอลีลาโอ้ผู้ที่นอนห่มผ้าคุมกายอยู่เอ๋ยโอ้มุฮัมมัดเจ้านอนห่มผ้าคุมกายอยู่เอ๋ยกุมกุมิลไลลาอิลลากอลีลาลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนยกเว้นส่วนน้อยไม่ต้องละหมาดนอนพักผ่อนส่วนมากในยามค่ำคืนให้ละหมาดในยามค่ำคืนละหมาดตะฮัจญุดหรือเรียกว่ากิยามุลเลนก็ได้นิสฟะฮูเอาวิงกุสมินฮูกอลีลาครึ่งคืนหรือน้อยกว่าครึ่งคืนก็ได้เอาซินอะไรหรือมากกว่าครึ่งคืนก็ได้สิ่งแรกที่อัลลอฮ์ใช้ท่านนบีเพื่อที่จะทำให้ใจเนี่ยสงบก่อนด้วยการละหมาดตะฮัจญุดหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ตามต่อด้วยคำสั่งที่ละวะรัตติลิลกุรอานะตัรตีลาหลังจากนั้นให้อ่านกุรอานด้วยอ่านแบบพินิจพิจารณาอ่านช้าๆเพราะสองอย่างในละหมาดกับอ่านอัลกุรอานเนี่ยมันทำให้ใจสงบอย่างแท้จริงพี่น้องที่ฟุ้งซ่านขึ้นมาคนกำลังฟุ้งซ่านอย่าไปแก้ปัญหาอะไรเลยพี่น้องมันแก้ยากแล้วมันแก้ใจมันจะร้อนเนี่ยแก้ตรงนู้นจะเป็นอย่างนั้นแนะนำอะไรไปก็ไม่ทำหรอกผมก็เลยบอกบางทีต้องใช้สองอย่างนี้ก่อนคุณละหมาดตะฮัจญุดครึ่งเดือนก่อนได้ไหมแต่ละวันอ่านกุรอานวันละครึ่งชั่วโมงก่อนได้ไหมหลังนั้นค่อยโทรมาแล้วผมจะพอใจมันสงบแล้วค่อยโทรมาแล้วจะแนะนำว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใจจะสงบได้พี่น้องด้วยการละหมาดในยามค่ำคืนใจจะเป็นสุขได้ด้วยการอ่านอัลกุรอานเพราะลักษณะของอัลกุรอานเนี่ยชิฟาอุลลิมาฟิสซุดูดมันคือยารักษาสิ่งที่อยู่ในหัวใจปีนี้รอมฎอนเอากันสักทีอยู่กับอัลกุรอานมากๆฟังก็ได้อ่านเบื่อแล้วก็ฟังแล้วก็อ่านอยู่กับอ่านกุรอานมากๆดูที่ใจของเรามันจะเกิดความสงบแล้วก็อะไรดีๆเนี่ยอัลลอฮ์จะใส่มาในขณะที่ใจของเราสงบถ้าใจยังฟุ้งซ่านใจยังไม่นึกถึงอัลลอฮ์ยังฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้นบางทีมันตื้นมันตันไปหมดแหละมันนึกอะไรไม่ออกยิ่งอ่านกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะพี่น้องที่ท่านนบีทบทวนกุรอานกับญิบรีลทั้งทุกคืนของเดือนรอมฎอนทุกคืนของเดือนรอมฎอนท่านนบีได้อ่านอัลกุรอานกับท่านญิบรีลและในอัลกุรอานนี่นะมันเป็นสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งพี่น้องคัมภีร์นี้เนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่มีความรู้แล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าเข้าไปอยู่ในการรับรู้อัลกุรอานอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเขาจะเกิดการยอมรับโดยปริยายคือเล่าให้ฟังดีนะประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยนะกุรอานคือสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะประพันธ์ขึ้นมาได้อันนี้ต้องจำไว้ก่อนเลยเป็นมุอญิซาตอย่างหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ถึงเราอัลลอฮ์ท้าทายมาตั้งแต่1400กว่าปีมาแล้วว่าถ้าหากว่ายังนึกว่ากุรอานเนี่ยไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ยังนึกว่ามันมาจากนิยายปรัมปรายังนึกว่ามันมาจากการแต่งตกแต่งของท่านมุฮัมมัดจงไปนำมาสักซูเราะห์นึงไปนำมาให้เหมือนกับอัลกุรอานไปนำมาสัก10ซูเราะห์
มาตอนหลังใช้วันนำมาสักซูรอหนึ่งแล้วซูรอสั้นๆที่สุดในอัลกุรอานก็คืออินนาอัลตัยนากัลกอซัรสั้นๆอย่างนั้นน่ะไปหามาที่มันจะเหมือนอัลกุรอานสำนวนภาษาใดเนี่ยบางทีเราไม่ใช่อาหรับเราไม่รู้แต่คนอาหรับในยุคนู้นเล่าให้ฟังอย่างนี้คนอาหรับในยุคนู้นเนี่ยพอเขาอ่านอัลกุรอานคนที่เข้าใจภาษาอาหรับเป็นเจ้าของภาษาอาหรับเป็นนักโคงกรอนเป็นนักกราบกรอนเป็นนักวรรณคดีเนี่ยนะนักภาษาศาสตร์ในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีไม่น่าจะเกิน10คนในยุคนั้นที่มันรู้เรื่องภาษามากที่สุดและหนึ่งในนั้นที่เด่นที่สุดก็คือท่านละบีดอิบนุรอบีอะห์ละบีดคนนี้ตอนนั้นน่ะท่านนบีรับวะฮีใหม่ๆเนี่ยท่านนบียังอยู่ที่มักกะฮ์อยู่นะละบีดอายุ90ปี90โดยที่คนๆนี้นะถ้าเกิดว่าเขียนโครงกรอะไรก็ตามแต่แล้วก็ไปแปะเอาไว้ที่ฝาผนังของกะบ้านนี่นะไม่มีใครนะแขวนว่าเป็นเดือนๆแขวนว่าเป็นหลายเดือนแขวนว่าครึ่งปีไม่มีใครสามารถที่จะแต่งโครงกรโดยมีอรรถรสเทียบเท่ากับคนๆนี้ได้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังชื่นชมคนๆนี้ว่ามีสำนวนโวหารที่มีภาษาที่ดีมากๆตอนหนึ่งที่ถ้าจำไม่ผิดนะอัลลากุลละชัยอินมาคอลัลลอฮุบาติลูเป็นไปไม่ได้สิ่งที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์แล้วจะไม่เป็นเท็จเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรือแปลง่ายๆว่าทุกสิ่งที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเป็นเท็จหมดเลยเป็นเรื่องเท็จหมดเลยอย่าลืมคนสมัยนั้นมีเชื่ออัลลอฮ์นะแต่เขาก็ทางภาคีต่ออัลเลาะห์ไปด้วยซึ่งมีกุรอานที่บอกว่าถ้าไปถามคนเหล่านั้นในยุคนั้นน่ะใครเป็นคนสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและยะกูลุนอัลลอฮ์เขาจะกล่าวว่าอัลเลาะห์เป็นคนสร้างเชื่อในอัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าแต่เขาเหล่านั้นก็ยังตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์โดยบูชาสิ่งอื่นเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปด้วยเอาโครงกรไปแขวนเอาไว้ที่ข้างกะบะห์อยู่มาวันหนึ่งเด็กหนุ่มๆคนหนึ่งก็เขียนซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อะลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนเขียนประมาณ 5-6 อายะห์แล้วก็ไปแขวนไว้ข้างๆนั่นน่ะละบิดมาเห็นมาอ่านพออ่านเสร็จปั๊บเนี่ยตะโกนออกมาเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยนี่มันใครเอามาตรงเนี้ยใครเอามามันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเขียนแง่ๆเลยเอามาจากไหนใครเป็นคนเอามาเขียนให้เด็กหนุ่มคนนั้นอ๋อนี่ตอนต้นของซูเราะตุลบะเกาะเราะห์มูฮัมหมัดเนี่ยคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยเป็นคนที่นำเอาสิ่งนี้มาให้พวกเราเท่านั้นแหละละบีดไม่ได้แล้วท่านต้องพาฉันไปหามูฮัมหมัดมูฮัมหมัดอยู่ที่ไหนเป็นคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่เคยเรียนหนังสือเป็นเด็กเลี้ยงแกะเป็นเด็กกำพร้าเป็นคนต่ำต้อยพอไปคุยกับท่านนบีเพียงไม่นานเท่านั้นแหละละบีดรับอิสลามนะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะชะฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์พอละบิดรับอิสลามแล้วพี่น้องนี่พูดถึงเรื่องอัลกุรอานความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานพอละบิดรับอิสลามแล้วเนี่ยโอ้โหคนในกุเรชผู้นำต่างๆในเผ่าต่างๆเผ่ากุเรชที่เป็นเผ่าผู้นำนะรู้เรื่องปั๊บเนี่ยโอ้โหเรื่องมันแบบอะไรต้องแก้แล้วต้องแก้ทางกับมูฮัมหมัดแล้วจะทำยังไงในคนเลิกเชื่อถือมูฮัมหมัดเพราะอะไรอ่ะละบิดรับอิสลามเนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นคนที่เก่งภาษาที่สุดในยุคนั้นนะรับอิสลามไอ้พวกนี้ทำยังไงอ่ะกูเรชก็เลยส่งหมอไปหานบีดูในวิธีการแก้ลำกันน่ะเล่นกันถึงขนาดนี้ส่งหมอไปหานบีแล้วก็ออกข่าวไปว่ามูฮัมหมัดเป็นคนฟั่นเฟือนมูฮัมหมัดเป็นคนเสียสติมูฮัมหมัดเป็นบ้าเราจะพยายามส่งหมอไปหามูฮัมหมัดเพื่อรักษาส่งดอมาดบินซาละบะเป็นหมอที่เชี่ยวชาญที่สุดรู้ไหมอัลลอฮ์ทำยังไงพอดอมาดไปได้ยินนบีอ่านกุรอานพับรับอิสลามส่งชีฟาบินติท่านหญิงชีฟาเนี่ยชีฟาเป็นหมอคนหนึ่งส่งไปหาท่านนบีอ่านกุรอานให้ฟังรับอิสลามหมอสิบกว่าคนที่กุเรชส่งไปรับอิสลามหมดเลยเพราะอะไรไปฟังกุรอานจากท่านนบีต่อมาปั๊บในประวัติศาสตร์บอกว่าอุมัรอิบนุคอตอบโมโหมากๆตอนนั้นยังเป็นกาเฟรอยู่ยังไม่ได้รับอิสลามรู้สึกว่ามันอะไรกันมูฮัมหมัดเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของภาษาเป็นคนที่เชี่ยวชาญภาษามากที่สุดรับอิสลามหมอกี่คนรับอิสลามอุมัรชักดาบขึ้นมาเลยกลางกะบ้านอยู่ตรงกะบ้านวันนี้กูต้องฆ่ามูฮัมหมัดให้ได้พี่น้องรู้ไหมระหว่างเดินจากกะบ้านเนี่ย
จะไปที่ดารุสกีฟะไปที่บ้านที่นบีอยู่ในนั้นแล้วก็มีซอฮาบะห์หลายคนอยู่นั้นฮัมซาก็อยู่ในนั้นด้วยรู้ข่าวว่านบีอยู่ในนั้นกำลังจะไปทั้งนั้นแหละก็มีคนคนหนึ่งอุมัรชักดาบยังไงเดี๋ยวต้องมีการตายแง่ๆเลยถามอุมัรว่าเป็นยังไงจะไปไหนอ่ะไอเด็กหนุ่มคนนี้ได้รับคำตอบจากอุมัรว่ากูจะไปฆ่ามูฮัมหมัดเพราะมันปั่นป่วนวุ่นวายเหลือเกินเนี่ยเอากุรอานมาแล้วหมดละปั่นป่วนหมดเลยหมอเหมือกี่คนรับอิสลามหมดเลยไอคนนี้ก็เลยบอกว่าอุมัรก่อนจะไปฆ่ามูฮัมหมัดเนี่ยเลี้ยวไปตรงนี้หน่อยเนี่ยไปดูในบ้านของท่านน่ะน้องสาวท่านน่ะที่ชื่อฟาติมาบินติลคอตตอบเนี่ยตอนนี้กำลังอ่านกุรอานอยู่รับอิสลามแล้วซาอิดบินเซดที่เป็นสามีของน้องสาวท่านน้องเขยท่านนี่ก็รับอิสลามแล้วกำลังนั่งอ่านกุรอานอยู่โดยมีอัลคอบบาบอิบนุลอารอดเป็นคนสอนอยู่ไปทูไปดูเนี่ยโอ้โหเท่านั้นแล้วอุมัรโมโหเนี่ยเลี้ยวเข้าไปในบ้านของตนเองเดินไปกำลังจะถึงบ้านได้ยินน้องสาวของตนเองนะอ่านอัลกุรอานอัลลอฮฺอักบัรซูเราะตอฮาได้ยินน้องสาวอ่านอัลกุรอานปั๊บเนี่ยรู้สึกมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์เปิดใจตรงนั้นเข้าไปปั๊บเนี่ยไปแย่งน้องสาวกำลังอ่านอะไรน้องสาวไม่ให้ก็โมโหเนี่ยเอามือตบบ้องหูไปเนี่ยเลือดติดมือนคนเวลาเห็นเลือดแล้วมันรู้สึกมันอ่อนลงกับคัมภีร์อัลกุรอานด้วยน้องสาวบอกถ้าจะอ่านนะอ่านได้ไปล้างไม้ล้างมือให้ดีนี่ของมันของสะอาดก็ไปหยิบแผ่นหนังที่เขียนซูเราะห์ตอฮาเนี่ยอ่านแล้วก็กำแผ่นนั้นตรงนั้นนั่นแน่นเลยเดินไปหานบีไม่มีใครรู้เลยว่าอุมัรคิดอะไรดาบมาอยู่มือนึงไอ้แผ่นหนังนี่ก็อยู่อีกมือนึงพอไปถึงท่านนบีซอฮาบะห์หลายคนอุมัรไปเคาะประตูพับนี่นะซอฮาบะห์หลายคนน่ะรู้ว่าเป็นอุมัรน่ะถามว่าใครเคาะไอ้ข้างนอกบอกอุมัรเท่านั้นแหละกรูไปอยู่ท้ายบ้านหมดเลยเหลือท่านฮัมซะห์ที่เป็นลุงเหลือท่านนบีอยู่ที่หน้าประตูนบีก็เป็นคนเปิดประตูออกมาพอเปิดประตูออกมาปั๊บพี่น้องรู้มั้ยอุมัรปฏิญาณตนว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นักวิชาการบอกว่าตรงเนี้ยที่อุมัรรับอิสลามเพราะได้ยินอ่านอัลกุรอานดูความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานอุมัรได้ยินที่รับอิสลามเพราะได้ยินน้องสาวตัวเองนะอ่านอัลกุรอานวันนั้นเป็นวันที่ท่านนบีดีใจมากๆโดยที่อุมัรบอกเดี๋ยวเราจะไปตอวาฟท่านนบีอยู่ตรงกลางท่านฮัมซาอยู่ซ้ายมือนบีอุมัรอยู่ขวามือนบีแล้วก็พาซอฮาบะห์ที่อยู่นั่นไปเดินตะวาฟโดยที่ไม่มีใครกล้าทำอันตรายทั้งสิ้นอุมัรรับอิสลามจะไปฆ่านบีรับอิสลามเพราะอะไรได้ยินอ่านกุรอานจากน้องสาวของตัวเองเท่านั้นละกูเรชตกตะลึงงันเลยต่อไปนี้เอาอีกแล้วมูฮัมหมัดมาเอาอีกแล้วเนี่ยก่อความปั่นป่วนวุ่นวายอย่างมากเพราะอย่าลืมนะในช่วงนั้นเนี่ยอุมัรมาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปั๊บเนี่ยผลประโยชน์มันเสียหายหมดเลยไอ้รูปปั้นอะไรต่างๆที่ขายได้ในราคาแต่ละตัวมันเท่าไหร่ล่ะและเป็นรายได้ของเผ่ากุเรชเผ่าต่างๆทั้งหมดเลยหมดเลยต้องทิ้งหมดเลยนะไม้ตายสุดท้ายเนี่ยกุเรชส่งอุตบะบินรอบีอาไปหาส่งอุตบะบินรอบีอาไปหาอุตบะเนี่ยเป็นนักภาษาศาสตร์เป็นรุ่นน้องอย่างที่เช่นอะไรละบีดเนี่ยเป็นรุ่นพี่อายุ90แต่ว่าโอ้โหตอนตายเนี่ยอายุ140นะตอนท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยนะดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟ่าเนี่ยอุมัรยังชื่นชมนะละบีดลุกขึ้นเนี่ยที่อ่านโครงกรของท่านให้ฟังนะเดี๋ยวโครงกรของท่านเนี่ยนะบอกตรงๆพวกเรารู้สึกตึงใจมากๆละบีดขึ้นยืนก็กล่าวซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อุมัรบอกไม่ใช่อ่านกุรอานอ่านโครงกรละบีดบอกว่าหลังจากอ่านกุรอานแล้วเนี่ยนะโครงกรของฉันน่ะฉีกทิ้งหมดแล้วไม่จำอะไรเลยเอากุบสูตุลบกรอพอแล้วอย่างเดียวเป็นเหตุให้ฉันรับอิสลามอุตบะบินรอบีอะห์ก็ไปหาท่านนบีเป็นนักเจรจาคนคนนี้ไม่ธรรมดานะที่กุเรชมอบหมายให้ไปเพราะอะไรล่ะเกิดสงครามในระหว่างเผ่าเนี่ยคนคนนี้เป็นนักเจรจาแล้วก็สำเร็จทุกรายไอ้เผ่าที่มันทะเลาะกันที่มันเข็นฆ่ากันทำสงครามกันคนคนนี้ไปเจรจาสำเร็จก็ไปเจรจากับท่านนบีมูฮัมหมัดต้องการอะไรถ้าต้องการสตังค์เป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดแต่ละเผ่าจะไปรวบรวมเงินมาแล้วก็มาให้มูฮัมหมัดมาให้เจ้านะเจ้าจะเป็นคนที่รวยที่สุดในคาบสมุทรอาหรับขอให้เลิกอย่างนั้นเลิกเผยแพร่อิสลามเลิกเอากุรอานมาให้พวกเราเลิกถ้ามูฮัมหมัดต้องการเป็นผู้นำทั้งหมดนี่นะจะยกให้มูฮัมหมัดเป็นผู้นำแล้วก็จะเป็นผู้นำในคาบสมุทรอาหรับเป็นผู้นำเหนือเผ่าต่างๆถ้ามูฮัมหมัด
ต้องการที่จะได้สตรีที่สวยมากๆแล้วก็จำนวนมากที่สุดเป็นร้อยคนเราจะไปหาสตรีที่สวยๆในเผ่าต่างๆมาให้เจ้าหลายเรื่องนะที่และอุตบะห์บินรอบีอะห์เนี่ยเป็นคนที่นำเสนอให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดท่านนบีมูฮัมมัดก็บอกว่าอุตบะห์ว่าจบยังถ้าจบแล้วฟังทั้งนี้นบีก็อ่านซูเราะห์ฟุสซิลัตให้ท่านอุตบะห์ฟังโอ้โหพี่น้องพออ่านให้ฟังแล้วเนี่ยไปได้ประมาณ10กว่าอายะห์เท่านั้นแหละเนี่ยมือสั่นอยู่อย่างงี้นะแล้วก็บอกว่าฮัสบุกะมูฮัมมัดพอเถอะไม่ต้องอ่านอีกแล้วน้ำตาคอเป่าลุกแล้วก็เดินก้มหน้าเนี่ยออกจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินก้มหน้าหงองอย่างงี้นะพอไปถึงเผ่ากุเรชเผ่าผู้กุเรชบอกว่าเฮ้ยอุตบะห์เนี่ยตอนไปหามูฮัมมัดน่ะหน้าไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยตอนนี้น่ะกลับมาหาเราน่ะมันหงองหน้ามันซีดอย่างงี้เพิ่นพ่ออะไรอุตบะห์กลับมาหาเผ่ากุเรชก็บอกว่าเชื่อฉันคนนี้ทัดตรงปล่อยเขาไว้เพราะคำพูดของเขาไม่เนี่ยมาจากตัวเขาแต่มาจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงถ้าท่านช่วยเหลือเขานะท่านจะเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในกลุ่มของพวกท่านเท่านั้นแหละพวกเผ่ากุเรชบอกว่าไอ้มูฮัมมัดมันร่ายเวทมนต์คาถาเล่นงานเจ้าแล้วอุตบะห์และอุตบะห์ก็ประกาศรับอิสลามต่อหน้ากุเรชอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพอเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วนี่นะไอ้พวกเนี้ยก็รวมตัวกันประชุมกันว่าวิธีการจะชนะอัลกุรอานก็คืออย่าไปฟังกุรอานอย่าไปศึกษากุรอานอย่าไปรับรู้กุรอานอย่าไปศึกษาอย่าไปพิจารณากุรอานและเจ้าจะชนะกุรอานได้ในซูเราะห์ฟุซิลัตบอกว่าอะไรวะกอลัลลดีนกะฟะรูลาตัสมาอูลิฮาซัลกุรอานวัลฆอฟีฮิลัลละกุมตุฟลิฮูนเราบรรดาคนปฏิเสธต่ออัลลอฮ์นี่จะกล่าวขานกันว่าท่านทั้งหลายอย่าไปฟังกุรอานนะวัลกอฟีฮิเวลากุรอานถูกอ่านขึ้นมาปั๊บเนี่ยทำเป็นเสียงเอตโรทำเป็นอย่าไปสนใจอย่าไปฟังหนทางนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะทำไมยุ่งกับอ่านกุรอานแล้วจะชนะกุรอานได้เพราะนั้นกุรอานจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มันยิ่งใหญ่มากๆที่คนกาเฟตคนต่างศาสนาคนที่ต่อต้านอิสลามเนี่ยไม่กล้าไปแตะกุรอานไม่กล้าที่จะไปยุ่งกับอ่านกุรอานอัลลอฮฺบอกว่าเราจะไม่อ่านกันนะพี่น้องแล้วจิตใจก็จะสงบด้วยการอ่านกุรอานบารอกัตความจำเริญก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วยแล้วมันเป็นเดือนที่ท่านนบีเนี่ยอ่านกุรอานทั้งเดือนญิบรีลมาหาท่านนบีทุกคืนของเดือนรอมฎอนถ้าเราสามารถที่จะบริหารชีวิตของเราให้อยู่กับอ่านกุรอานได้ทุกวันของเดือนรอมฎอนใจเราจะเปลี่ยนพี่น้องใจเราจะสงบตักวาจะเกิดขึ้นในหนทางตรงเนี้ยที่เราอยู่กับอ่านกุรอานอย่างแท้จริงลองดูเดี๋ยวเอาสักวันละซูเราะห์สั้นๆก็ได้อ่านช้าๆแล้วก็ดูความหมายไม่เข้าใจจุดไหนโทรถามผู้รู้สักวันละซูเราะห์สั้นๆสั้นๆสั้นๆอยู่กับอัลกุรอานพี่น้องอยู่กับอัลกุรอานอย่างแท้จริงจะเป็นสิ่งที่จะนำชีวิตเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริงเพราะคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ยะฮดีลิลลาตีฮิยะอักวัมจะนำชีวิตน่ะไปสู่ทางที่เที่ยงตรงที่สุดนะสองอย่างแล้วอยากที่จะให้เราได้เกิดการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วก็อยากที่จะให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับอัลกุรอานประการที่สามอยากที่จะให้เราเนี่ยได้พิชิตความดีอันมากมายในเดือนรอมฎอนนี้ให้สำเร็จความดีอันมากมายเพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พิเศษจริงๆละหมาดในเดือนนี้ได้มากกว่าเดือนอื่นถือศีลอดในเดือนนี้ได้มากกว่าเดือนอื่นพี่น้องจะทำอะไรที่เป็นความดีทั้งหมดในเดือนนี้อัลลอฮ์ตอบแทนให้ได้มากกว่าเดือนอื่นโดยเฉพาะในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมีอะไรมีคืนไลละตุลกอดรไลละตุลกอดรค่อยรุนมินอัลฟิชะคืนไลละตุลกอดนั้นดีกว่าพันเดือนพันเดือนเนี่ยเอา365วันหารดูมันได้ประมาณ83 ปี 4เดือนโดยประมาณเอา83ปีทวนแล้วกันในเศษตัดทิ้งไป83ปีซึ่งถ้าเกิดว่าทำความดีในช่วงนั้นเนี่ยคืนเดียวน่ะเท่ากับว่าเราได้ทำความดีแบบนั้นเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันเป็นเวลา83ปีอัลเลาะห์ให้มันเป็นโอกาสที่เราจะต้องขนขวายมันเป็นโอกาสที่เราจะปล่อยปละละเลยไม่ได้เลยสมมุติอย่างนี้นะในเดือนรอมฎอนเนี่ยผมลองนั่งคิดดูเมื่อกี้นั่งอ่านกุรอานเลยคิดดูด้วยเดือนรอมฎอน
สมมุติว่าใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะมันต้องมีคืนนึงแหละที่เป็นคืนไลลาตุลกอดแล้วมันเป็นคืนที่เป็นคืนเลขขี้ด้วยนะเลขขี้แต่ทำไมคนเขานึกถึงเลข7แล้วเกินน่ะ27ค่ํา27เพราะอะไรค่ํา27อย่าลืมนะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพราะอุลามะห์ในซาอุดิอาระเบียอุลามะห์ในอียิปต์อุลามะห์ในประเทศต่างประเทศในอาหรับมันนะบางคนก็ให้น้ำหนักที่27ให้ความสำคัญกับ27 27เพราะไม่มีหะดีษบอกเอาไว้ก็จริงแต่มันมีอะไรที่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันบ่งบอกอะตัวอย่างเช่นซูเราะห์อัลกอดรอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดรซูเราะห์อัลกอดรว่าถึงคืนไลลาตุลกอดรมีอยู่ในซูเราะห์นี้ซูเราะห์เดียวซูเราะห์ชื่อว่าอัลกอดรซูเราะห์ที่พูดถึงคืนไลลาตุลกอดรอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดรวะมาอัดรอกะมาไลลาตุลกอดรไลลาตุลกอดรคอยรุมินอัลฟิชะคําว่าไลลาตุลกอดรเนี่ยนะบางคนเค้าก็ไปนับดูไลลาตุลกอดรลามยาลามตาอาลีฟลามกอฟดานรอมี9อักษรมันแปลกนะมี9อักษรอันนี้มนุษย์คิดนะไม่ใช่นบีบอกนะ9อักษรแล้ว9อักษรตรงเนี้ยถูกกล่าวไว้ในซูเราะห์ไลลาตุลกอดรถูกกล่าวไว้ในซูเราะห์เนี่ย3ครั้งเอา9มาคูณ3ได้เท่าไหร่27โอ้27พอดีเลยเฮ้ยแล้วซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นซูเราะห์เดียวที่ได้พูดถึงคืนไลลาตุลกอดรทั้งซูเราะห์นี่พูดถึงไลลาตุลกอดรมันก็น่าจะมีนิมิตหมายอะไรใน27บางคนก็บอกว่าอย่างเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรยังเป็นผู้หนึ่งที่ให้น้ำหนักว่าฉันให้น้ำหนักวันที่27ของเดือนรอมฎอนเพราะลองสังเกตดูนะอะไรอะไรที่สำคัญทั้งนั้นเลยในโลกเนี่ยที่อัลลอฮ์กำหนดมาที่อัลลอฮ์สร้างมามักจะวนเวียนอยู่ที่เลข7ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกอย่างนี้อัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้ากี่ชั้น7ชั้นสร้างแผ่นดิน7ชั้นอัลลอฮ์ให้สัปดาห์หนึ่งมีกี่วัน7วันลาไปทำพัดไปตะวาฟกี่รอบ7รอบแซะกี่เที่ยว7เที่ยวฝั่งเสาหินกี่เม็ด7เม็ด7 7 7ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันน่าจะลงที่เลข7และนบีบอก10คืนสุดท้ายใช่มั้ยน่าจะลงที่27ตรงนี้มันก็มีนัยยะอะไรของมันน่ะนะที่อุลามะเขาคิดกันมาแต่ว่าท่านนบีบอกเอาไว้นะครับว่าใน10คืนสุดท้ายแต่เป็นคืนที่เป็นเลขขี้คือที่เป็นเลขขี้ทีนี้บางทีเข้าบวชไม่ตรงกันไอ้เลขขี้ของเราเลขคู่ของเขาเลขคู่ของเขาเลขขี้ของเราผมว่าเหมา10คืนสุดท้าย10คืนสุดท้ายสมมุติว่าเรานะตีเลื่อนๆเราบริจาคคืนละ50บาทคืนเท่าไหร่นะ50บาท10คืนก็500ทุกคืนเลยคืนละ50บาทมันต้องโดนคืนเลยต้นก็สักคืนนึงแหละใช่ไหมต้องโดนแง่ๆเลยอันนี้มาดูรายละเอียดนะที่อัลลอฮ์จะให้นะคนบริจาคกุรอานในซูรตุลบักรอบอกว่าอะไรล่ะกามาตลิฮับบะตินอัมบะตัสซะบะฮะนาบิลฟีกุลลิซุมบูละติน100ฮับบะวัลลอฮุยุฎออิฟลิมัยยะชาวัลลอฮุวาซิอุนอาลีมคนบริจาค1ส่วนเนี่ยตีว่า1บาทเนี่ยเหมือนกับการเอาข้าวมาเมล็ดนึง1บาทเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าผลตอบแทนจะได้ทั้งหมด700ผลตอบแทนได้แต่นะ700ถ้าไม่เชื่ออัลลอฮ์ลองไปเอาข้าวมาเม็ดนึงเอาดูเลยเห็นกับตาเลยเอามาอยู่ในที่แฉะแล้วมันก็จะงอกออกมาทั้งหมด7รวงแต่และรวงมีเท่าไหร่นะมี100เม็ดถ้าไม่เชื่ออัลลอฮ์ไปเอาข้าวปลูกเลยข้าวเม็ดนึงเอาปลูกเลยเดี๋ยวนี้อัลลอฮ์ตอบแทนให้1บาทเนี่ย700 50คูณ700เท่าไหร่ 35,000 1บาทเนี่ยเราจะได้ 35,000 ในเบื้องต้นถ้าเผอิญไปจ่ายในคืนไลลาตุลกอดรไลลาตุลกอดรคอยรุนมินอัลฟิชะไลลาตุลกอดรเนี่ยดีกว่า1,000เดือนเท่ากับว่าเราบริจาคนะผลบุญเทียบเท่ากับ 35,000 35,000 นะไปอีก83ปี4เดือนอัลลอฮ์พี่น้องผมนั่งคิดดู83ปีเนี่ยเท่ากับ 3,295 วันทุกวันเดียวจะได้ 35,000 35,000 นี่นะ 32,000 3,295 วันเอามาคูณกับ 35,000อัลลอฮ์พี่น้องได้ล้านก็60เดี๋ยวก่อน1,000ก็60ล้านจาก50บาทที่อัลลอฮ์จะให้เพิ่มพูนขึ้นขนาดไหนคิดเล่นๆแค่นี้พอแล้วพี่น้องนั่นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มันมหาศาลจริงๆใน10คืนสุดท้ายเนี่ยพี่น้องลองดูในปีเนี่ยบริจาคคืนละ50บาทได้มั้ยเนี่ยเอาตรงเนี้ยที่ผมนั่งคิดตรงเนี้ยคิดคำนวณดูล่ะอยากจะให้พี่น้องได้มีอะไรที่มันกระตุ้นน่ะ
กระตุ้นไว้พี่น้องควรจะทำไอ้ที่มันง่ายที่สุดเนี่ยบริจาคบริจาคบาทหนึ่งได้เท่ากับ700ถ้า50บาทเท่ากับ 35,000 35,000 ในคืนเดียวถ้าไปตรงก็คือเลยต้นก็เท่ากับอีกเท่าไหร่อ่ะ83ปีเท่ากับ 3,295 วันวันละ 35,000 35,000 เรื่อยไปเอามาคูณกับ 35,000 ไอ้ 3,295 วันมันได้กับ1,060ล้านบาทที่อัลเลาะห์จะให้คิดง่ายๆแค่นี้เพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เราจะต้องคิดไงคิดถึงผลบุญคิดถึงอะไรๆที่ดีมากๆจึงเป็นเดือนที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องทําอะไรๆที่เป็นความดีเนี่ยให้มากๆทํามันประจําให้มันติดต่อกันนักจิตวิทยาก็บอกว่าคนเนี่ยถ้าเกิดว่าทําอะไรประติดประต่อกันน่ะสักเดือนนึงนะมันจะเป็นอุปนิสัยของเขาทําอะไรประติดประต่อกันประมาณเดือนนึงประติดประต่อกันจริงๆนะเดือนนึงน่ะมันจะกลายเป็นอุปนิสัยของเขาทันทีเลยเพราะนั้นเดือนรอมฎอนจึงเดือนที่เป็นเดือนที่อัลลอฮ์เมตตาด้วยอัลลอฮ์ให้อภัยโทษด้วยอัลลอฮ์ให้ความดีอัลลอฮ์ให้ความเมตตาอย่างมากมายแล้วก็การทำดีของเราประติดประต่อกันอย่างเนี้ยพ้นรอมฎอนไปแล้วมันจะเป็นอุปนิสัยของเราที่จะนึกทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจากเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลามันเป็นเดือนแห่งมหาศาลของความดีที่เราจะได้รับนะขอให้สนใจใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนหรือตลอดทั้งเดือนนี่แหละที่เราจะต้องเป็นบุคคลที่สนใจอยู่กับการทำความดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆในท้ายที่สุดผมอยากที่จะให้พี่น้องชีวิตพ้นจากเดือนรอมฎอนไปแล้วได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าท่านนบีบอกว่าคนคนหนึ่งอัปยศสิ้นดีเดือนรอมฎอนผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาที่เป็นโอกาสแห่งความดีอย่างมากมายเขาไม่สนใจอะไรเลยแม้กระทั่งขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ก็ไม่สนใจแล้วก็เดือนรอมฎอนผ่านชีวิตของเขาไปโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์พี่น้องขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้มากๆเราไม่รู้ว่าความผิดที่มันอยู่กับเรามามากน้อยขนาดไหนขอให้เดือนรอมฎอนเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่เราทุ่มเทจริงๆในการที่จะได้ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์มากๆอยู่กับอัลกุรอานอยู่กับการละหมาดแล้วก็พยายามทําดีเพื่อให้ใจเนี่ยมันเกิดตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆระหว่างถือศีลอดอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไร้สาระลิ้นเนี่ยให้เปียกช้ําอย่างนี้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยแล้วก็อะไรน้อยๆที่มันได้มากๆเนี่ยลองศึกษาดูสิอะไรน้อยๆที่ทำน้อยๆแล้วได้มากๆนะเอามาขนขวายทำในเดือนรอมฎอนเนี่ยให้มากๆเลยพี่น้องที่บอกว่าอะไรน้อยๆแล้วมันได้มากๆเป็นยังไงอ่ะตัวอย่างเช่นนะฝากไว้ 2-3 ข้อนะเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ถามอะไรน้อยๆที่ได้มากๆเลยพี่น้องลองดูตรงนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าอายะยิซุอะฮะดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยหมดความสามารถกันนั้นหรือที่จะอ่านอัลกุรอานเนี่ย1ส่วน3ของอัลกุรอานคือ1อ่าน1ส่วน3ก็10ยุสคนหนึ่งคนใดหมดปัญญาหมดความสามารถที่จะได้อ่านกุรอานวันละ10ยุสคือละ10ยุสก่อนนอนเนี่ยอัลเลาะห์พี่น้องแค่ซูตุลบะกะเราะห์อย่างเดียวเนี่ย2ยุสกว่าๆนี่แค่ซูตุลบะกะเราะห์อย่างเดียวนี่หมดปัญญาแล้วพวกเราแต่ท่านนบีถามบรรดาซอฮาบะห์และซอฮาบะห์ก็เกิดความหนักใจอย่างมากฟะชักกะซาลิกะอะลัยฮิหนักใจอย่างมากก็ทำยังไงอ่ะก็ไปถามท่านนบีว่าอัยยูนายูตีกะซาลิกะยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลุลลอฮ์ใครมัดใครกันในหมู่พวกเราเนี่ยมีความสามารถที่จะได้อ่าน10ยุสของอัลกุรอาน1ส่วน3ของอัลกุรอานต่อคืนเนี่ยใครจะทำได้ท่านนบีก็บอกอย่างนี้นะนบีแถลงปั๊บได้เข้าใจเลยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟูวันอะฮัดซีอายะเนี่ยเทียบเท่ากับผลบุญของการอ่านกุรอาน1ส่วน3 10ยุสเนี่ยไอ้ทําเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยที่มันทําแล้วได้มากนะอุลามะบอกเอามาขนขวายทําในเดือนรอมฎอนเนี่ยให้มากๆเพราะนั้นคืนนึงก่อนจะหลับนอนเนี่ยก่อนจะหลับตาลงบนหมอนเนี่ยนะอ่านกุลวัลลอฮ์สักสามต้นได้ไหมเอากุรอานได้ผลบุญของการอ่านกุรอานหนึ่งจบเอาได้ไหม
เนี่ยไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแต่เกิดเรามานั่งฟังเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ไม่ได้คุณค่าของมันก่อนจะนอนก่อนจะหลับตาเนี่ยอัลลอฮ์คุณวัลลอฮ์เนี่ยสิบจบยังได้สิบต้นยังได้แล้วก็มีสิบต้นแล้วมีรายงานฮะดีษบอกว่าอัลลอฮ์สร้างปราสาทหลังหนึ่งให้กับเขาในสวนสวรรค์คุณวัลลอฮ์สำหรับคนที่มาละหมาดที่มัสยิดในเดือนรอมฎอนเนี่ยมาละหมาดที่มัสยิดกันบ่อยลองดูสิตอนซุบฮ์เนี่ยละหมาดซุบฮ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งอ่านกุรอานขอดุอาซิกรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เรื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นพอแสงส่องสว่างมาแล้วปั๊บนี่นะแสงสักร้อนๆหน่อยๆแล้วนะช่วงนั้นน่ะมันสัก 6:30 น. 7:00 น.น่ะลุกขึ้นละหมาดดุฮา2รอกอะห์ทําแค่เนี้ยท่านนบีบอกว่าฟะละฮูฮัจญะตันวะอุมเราะห์วะอุมเราะตันวะฮัจญะตันตามะตันหะดีษซอฮีหะหะดีษถูกต้องเขาจะได้รับผลบุญของการทําฮัจญ์และทําอุมเราะห์ที่สมบูรณ์ยิ่งเนี่ยแค่นั่งหลังละหมาดซุบฮ์เดี๋ยวยิ่งทําในเดือนรอมฎอนอีกมันจะได้ขนาดไหนลองศึกษาดูอะไรที่ทําเล็กๆน้อยๆแล้วเนี่ยมันได้ผลบุญมากๆเลยพี่น้องพยายามทําให้มากๆโดยเฉพาะช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของเราคืออัลลอฮ์เนี่ยจะให้ในช่วงเวลาต่างๆในรอบปีเนี่ยไม่เท่ากันเช่นวันอารอฟะห์ถือศีลอดวันเดียวอัลลอฮ์ลดโทษให้ถึง2ปีเช่นใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยถ้าทําดีมากๆในช่วงนั้นเนี่ยนะดีกว่าการออกญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์แต่ว่าสําหรับโอกาสแห่งเดือนรอมฎอนเนี่ยอันอื่นไม่ต้องพูดถึงเดือนรอมฎอนเป็นโอกาสที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดโอกาสให้ความเมตตาแก่ปวงบ่าวของพระองค์อย่างมากมายจึงเป็นเดือนที่เราจะต้องดีใจพี่น้องรู้สึกอัลลอฮ์ขนลุกขนพองรู้สึกดีใจยังบอกไม่ถูกเหลืออีก 2-3 วันแล้ววันอังคารเนี่ยดูเดือนถ้าวันอังคารเข้าวันอังคารเห็นแล้วก็เดี๋ยววันพุธเราก็จะถือศีลอดเราจะก้าวเข้าไปสู่เดือนแห่งความมหาจำเริญเดือนแห่งความจำเริญอันยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะก็ที่พูดนี่ 2-3 ประเด็นอยากที่จะให้พี่น้องได้ทำกันจริงๆเอากันจริงๆจังๆแล้วก็10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยสักคืนละ50ทำได้ไหมถ้าพี่น้องรับปากผมก็ได้ผลบุญไปด้วยในฐานะที่อะไรนะเรียกร้องให้พี่น้องทำอย่ามาพูดมาแหลอาจารย์50บาทอัลลอฮ์50บาทผ่านมากี่ปีแล้วไม่เคยทำเลยมีนะเนี่ยปีเนี่ยขอก็ละ50บาทคืนละ50 บาท 50 บาท 50 บาทแล้วถ้าเกิดมันตรงก็คืนแล้วต้นก๊อตเนี่ยพี่น้องเนี่ยผมคูณออกมาแล้วเนี่ยนะ 1,000 กับ60ล้านแล้วก็325บาทถ้าอัลลอฮ์ให้คืออัลลอฮ์ให้อยู่แล้วแหละแต่ขอให้เราบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงในการบริจาคนะครับเอาละในช่วงท้ายนี้นะครับพี่น้องที่มีคำถามนะครับพี่น้องที่ต้องการที่จะซักถามอะไรก็เชิญนะครับอันไหนตอบได้ก็จะตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็พอไปค้นคว้าก่อนนะครับเชิญนะครับขอไมค์ดีกว่ามั้งพี่น้องจะได้ยินด้วยดีไหมวันจันทร์เนี่ยใครที่เคยถือศีลอดสุนัตเช่นถือวันเว้นวันแล้วเผอิญมันตรงกับวันจันทร์ได้หรือเราเนี่ยประเภทที่ว่าวันจันทร์กับวันพฤหัสถือศีลอดอยู่สม่ำเสมอพอถึงตรงนี้เป็นตรงกับวันจันทร์จริงๆได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าไปจ้องวันอังคารเนี่ยเขาดูเดือนกันเนี่ยเรายไม่รู้เลยวันอังคารก็คืออะไรเนี่ยวันอังคารค่ำลงเนี่ยแล้วก็เป็นช้ามากับวันพุธวันพุธเนี่ยยังไม่รู้ข่าวเลยว่าเห็นเดือนหรือไม่เห็นเดือนเอาแล้วบวชไปดีกว่าถ้าเข้ารอมฎอนกูก็ได้ถ้าไม่เข้ารอมฎอนก็ไปสุนัตไปวะถ้าเป็นแบบเนี้ยฮารามต้องมั่นใจนะครับเพราะนั้นวันในการสงสัยก็คือวันเนี่ยวันอังคารข้ามลงตรงนั้นเขาดูเดือนกันบางทีอาจจะดึกหน่อยเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยถือศีลอดไปเลยเรายังสงสัยอยู่เลยเอ๊ะเข้ารอมฎอนหรือยังวันแห่งการสงสัยของเราตรงนั้นไปถือศีลอดใช้ไม่ได้
ป็นสิ่งที่ท่านนบีห้ามนะครับแต่วันจันทร์ยังไม่ได้เข้าข่ายไหนเลยนะเพราะวันอังคารค่ำลงเขาจะดูกันวันจันทร์ยังถือสินอดสุนัตได้นะครับอัลลอฮฺมาลังครับเมื่อกี้คำถามอะไรนะถามผมก่อนที่จะขึ้นการเสียดำครับการเสียดำเนี่ยสำหรับคนที่ทำฮัจญ์ทำฮัจญ์ตะมัตตุแล้วก็ฮัจญ์กิรอนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการเชือดแต่ละคนเชือดแพะตัวหนึ่งหรือถ้าเป็นหุ้นส่วนในอูฐก็หนึ่งส่วนของอูฐรวมหุ้นส่วนก็ได้เจ็ดคนตะมัตตุกับกิรอนเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเสียดำก็คือเชือดแพะตัวหนึ่งถ้าไม่ได้เชือดเนี่ยในกุรอานนะครับในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์เนี่ยอายะห์ที่196บอกว่าฟะมัลลัมยะจิดฟะซิยามุทะลาซะติอายามินฟิลฮัจญ์วะซะบะตินอิซารอญะตุมถ้าไม่มีความสามารถเนี่ยสตังค์ไม่มีทำยังไงก็ให้ถือสินอดระหว่างทำฮัจญ์เนี่ย3วันแล้วก็เมื่อเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยถืออีกเท่าไหร่นะอีก7วันเป็นเท่าไหร่10วันเพื่อเป็นการชดเชยอันเนื่องมาจากไม่มีเงินหรือหมดความสามารถที่จะเชือดสัตว์เชือดในการทำฮัตตมัตตัวและการทำฮัตกิรอนอันนี้ผมไปดูแล้วมีข้อขัดแย้งกันระหว่างบรรดาอุลามะห์3วันระหว่างทำฮัตน่ะวันไหนก็มีอะไรเนี่ยมีข้อแตกต่างกันซอฮาบะห์บางคนก็บอกว่า3วันในวันไหนก็ได้ช่วงระหว่างทำฮัตอายามุตัชรีก็ถือสินอดได้คือวันที่อยู่ที่มีนาอีก3วันหลังจากวันที่ขว้างเสาหินแล้วเนี่ยอยู่ที่มีนาอีก3วันช่วงนั้น3วันเนี่ยถือสินอดได้หรืออยู่ที่มักกะห์เนี่ยก็ถือสินอดได้หรือในวันอะรอฟาถือก่อนวันอะรอฟาสัก2วันแล้ววันอะรอฟาต้องเว้นส่วนใหญ่ให้เว้นวันอะรอฟาเนี่ยเพราะว่าวันอะรอฟาเนี่ยเป็นวันที่ท่านนบีห้ามคนวุกูฟที่นั่นถือสินอดก็ให้เว้นไปแล้วก็ไปถือในวันตัชริกแต่ก็มีข้อขัดแย้งกันนะว่าจะถือสินอดในวันไหนเอาเป็นว่าระหว่างประกอบพิธีฮัจญ์น่ะตราบใดที่พี่น้องยังไม่ตะวาฟอําลาเนี่ยให้ตะวาฟอัลวิดะตราบใดที่ยังไม่ได้ตะวาฟอําลาเนี่ยพี่น้องก็ถือสินอดได้ในช่วงนั้นวัลลอฮุอาลัมนะฮะช่วงนั้นน่ะ3วันแล้วก็ไปกลับมาถึงบ้านแล้วก็ถืออีก7วันเป็น10วันอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เชือดนะฮะพอเข้าใจนะฮัจญ์อิฟรอดเนี่ยไม่ต้องเสียดำรู้ไหมฮัจญ์อิฟรอดฮัจญ์กิรอนเป็นยังไงฮัจญ์มีอยู่3แบบอุลามะบางคนเนี่ยก็บอกว่าฮัจญ์อิฟรอดเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วพอมีหะดีษบางบทนะครับที่บอกว่ามีหะดีษบางบทที่บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้จริงฉันเนี่ยได้ทำให้อุมรอห์เนี่ยเข้าไปสู่การทำฮัจญ์แล้วทำอุมรอห์เข้าไปสู่การทำฮัจญ์แล้วแต่ฮัจญ์อิฟรอดเนี่ยหลังจากเข้าไปนะพี่น้องของอิหรอมจากไหนอ่ะจากมีกอดแล้วเข้าไปสู่มักกะห์เนี่ยพอหลังจากพี่น้องตะวาฟเรียบร้อยแล้วเรียกตะวาฟกุดูมแล้วเนี่ยพี่น้องจะต้องอยู่แบบนี้เรื่อยไปอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งวันที่ออกไปที่มีนาจะกี่วันก็ตามแต่เป็นสิบวันก็ตามแต่ต้องอยู่ในของพระยารอมอย่างนี้เรื่อยไปจนกระทั่งวันที่8ออกไปที่มีนาไปค้างที่มีนาอยู่วันที่9ก็เดินทางไปอารอฟะนะครับแล้วก็ไปนอนที่มุสดะลิฟะออกจากมุสดะลิฟะมาที่มีนามาขว้างเสาหินนะครับกระบวนการทั้งหมดจะมาปลดยารอมได้ก็ต่อเมื่อได้ทำฮัจญ์เสร็จเรียบร้อยแล้วในฮัจญ์อิฟรอดไม่มีการปลดจากก่อนอิหร่อมส่วนฮัจญ์ตะมัตตัวเนี่ยหลังจากครองผ้าอิหร่อมที่มีกอดแล้วเนี่ยเข้าไปทำอุมเราะห์ก่อนตรงนี้สบายที่สุดเลยเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยแหละฮัจญ์ตะมัตตัวเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันย้อนอดีตได้เนี่ยฉันจะไม่จูงสัตว์เชือดมาเพราะคนจูงสัตว์เชือดมาด้วยเนี่ยต้องทำฮัจญ์กิรอนก็เปรียบคล้ายๆกับฮัจญ์ไอ้ฟรอดนี่แหละแต่ต้องมีเชือดสัตว์ด้วยกีรอนคือทำฮัจญ์กับอุมเราะห์ควบคู่กันไปส่วนฮัจญ์ตะมัตตัวเนี่ยทำอุมเราะห์ก่อนอุมเราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อยู่ในสภาพปกติธรรมดาสบายไม่ต้องอะไรเลยอยู่7-8วันก็สบายใส่เสื้อผ้าปกติธรรมดาของงูก็หอมได้เรียบร้อยหมดเลย
พอวันที่8เช้าวันที่8ก็หลังซุบฮ์แล้วอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วเทศาก็เดินทางไปที่มีนาให้ไปก่อนซูรีไปถึงที่นั่นอยู่ที่มีนาในวันที่8วันที่9ก็เดินทางไปวูกูฟที่อารอฟาวูกูฟเสร็จแล้วค่ำๆในวันที่ดวงตะวันตกดินที่อารอฟาแล้วก็เดินทางไปมุซดะลิฟาไปละหมาดมักริบอิชาที่นั่นแล้วก็ค้างคืนที่นั่นแล้วออกจากมุซดะลิฟาตอนหลังซุบฮ์แล้วก็เดินมาที่ไม่ถึงก็เดินทางมาที่มีนามาขว้างเสาหินอะไรทํานองเนี่ยซึ่งฮัตตะมัตตัวกับฮัจญิรอนเนี่ยต้องเสียดำต้องเชือดแต่ฮัจญิฟรอดไม่ต้องนะครับฮัจญิฟรอดเนี่ยไม่ต้องแต่ว่าดีที่สุดเนี่ยให้ทำในสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือฮัตตะมัตตัวเป็นสิ่งที่ท่านนบีตั้งใจอยากจะทำแต่นบีจูงสัตว์เชือดมาก่อนในยุคนั้นก็ต้องทำฮัจญิรอนนะครับครับตอนที่ท่านนบีนะครับนบีได้ทำการมาได้มีการอ่านกระดาษช่วงนั้นนะครับและอาจารย์บอกว่านบีจะรู้สึกหัวใจมีความสงบผมก็เลยอยากทราบว่าช่วงนั้นนะท่านนบีได้ละหมาดในร่วมกับของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับคือช่วงนั้นเนี่ยเรื่องของการละหมาดเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดว่าทำยังไงพอบัญญัติของการละหมาดยังไม่ได้ถูกประทานลงมาที่เป็นวาญิบแต่เป็นคำสั่งใช้ที่จำเป็นสำหรับนบีที่จะต้องทำจากตรงนี้บรรดาอุลามะเนี่ยได้หยิบยกเอาเหตุการณ์ตรงนั้นมาเนี่ยที่ได้รับประโยชน์คืออะไรล่ะนบีสงบจิตสงบใจได้เกิดความสงบทางด้านหัวใจได้โดยการทำสองอย่างโดยการละหมาดในยามค่ำคืนอยู่ในถ้ำมิรอดนบีก็ละหมาดแต่อยู่ในรูปแบบไหนวัลลอฮุอาลัมโดยการละหมาดและโดยการอ่านอัลกุรอานตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราได้รับประโยชน์ตรงนี้นะแล้วไปดูเนี่ยเรื่องของการอ่านกุรอานเรื่องของการละหมาดเนี่ยนะมันจะทำให้ใจเนี่ยสงบอย่างแท้จริงแล้วอีกอายะห์นึงที่ขอเพิ่มเติมก็คือที่ถามมาตรงนี้ดีแล้วขอเพิ่มเติมก็คือที่จะทำให้ใจสุขสงบได้อย่างดีก็คือการซิกรุลลอฮ์อัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ดอกหรือที่ทำให้ใจสงบเพราะนั้นใจสงบได้โดยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันอุลามะฮ์วนเขาก็เพิ่มเติมอีกใจจะสงบใจจะอ่อนโยนลงได้โดยการที่ใช้ฝ่ามือเนี่ยลูบไปที่ศีรษะของเด็กกำพร้านั่นใจมันจะอ่อนโยนใจมันจะสงบลงได้เช่นเดียวกันนะครับก็วัลลอฮุอาลัมนะฮะครับครับอยากถามอาจารย์นะครับว่าอย่างผู้หญิงนะครับที่เขาแพ้ท้องนะครับมาฆ่าอยู่ในเรือนรอดอนเนี่ยเมื่อเขาบวชไม่ได้เนี่ยเราจะต้องจ่ายอะไรเท่าไหร่แล้วก็หลังจากหายแพ้แล้วเนี่ยเราก็ต้องบวชใช่ไหมและอีกข้อนั่นคืออย่างให้นมบุตรเนี่ยปีต่อปีเนี่ยหัวปีให้ปีเนี่ยแล้วเราไม่ได้ถือชีพบทเนี่ยผู้ปกเป็นยังไงว่าเราต้องใช้ในเวลาไหนก็ว่าถ้าไม่ใช้จะมีโทษยังไงแล้วก็ระหว่างนั้นจะเสียพิธียังไงขออาจารย์ช่วยตอบอัลกุรอานในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อัลกุรอานในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์บอกอย่างนี้นะครับวาลัลละซีนายูตีกูนะฮูฟิตยะตุนตออามุมิสกีนสำหรับผู้ที่ถือศีลอดได้ด้วยความยากลำบากหรือแปลว่าหมดความสามารถที่จะถือศีลอดเพราะมันลำบากจริงๆตรงนี้ไม่ต้องถือศีลอดให้จ่ายฟิดยะห์ให้จ่ายฟิดยะห์ก็คือในรูปของอาหารต่ออามุมิสกีนเป็นอาหารให้แก่คนยากคนจนเพื่อเป็นค่าชดเชยอันเนื่องมาจากถือศีลอดไม่ได้เป็นค่าชดเชยอันนี้เป็นสิ่งที่ทดแทนการถือศีลอดทีนี้ผู้ถามนี่ถามว่าแล้วคนที่แพ้ท้องแล้วคนที่ตั้งครรภ์แล้วคนที่ให้นมบุตรทีมันก็ยากเหมือนกันนะผมจึงขอให้น้ำหนักกับทัศนะของท่านซอฮาบะห์สองท่านคืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรกับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสสองท่านเนี่ยที่เป็นซอฮาบะห์ที่ให้น้ำหนักเอาไว้นะครับว่าสำหรับบุคคลที่ตั้งครรภ์เนี่ยอยู่ในสภาพของคนที่มีความยากลำบากยากลำบากยังไงอ่ะพี่น้องลองคิดดูนะตั้งครรภ์น่ะปีนึงน่ะไม่ได้บวชปีนึงน่ะกี่วัน30วันโดยประมาณตีว่า30วันเต็มหมดแล้วกัน
ปีต่อมาให้นมบุตรถือสิทธิ์ไม่ไหวอีกแล้วเป็นกี่ปีแล้วอีกกี่เดือนแล้ว2เดือน60วันแล้วนะแล้วให้นมบุตรวะฟิซอลูฟิอามให้นมบุตรเท่าไหร่2ปีแปลว่า3ปีเนี่ยนะ3ปีเนี่ยอยู่กับการไม่ได้ถือสินอดเลยกี่วัน90วันโดยประมาณหนักไหมเหนื่อยไหมแย่ไหมพอจะเริ่มถือสินอดได้ชดใช้ด้วยแล้วก็ของปีรอมฎอนที่จะเข้ามาอีกปั๊บทองอีกเอาอีกแล้วทองอีกก็แพ้ทองตั้งครรภ์ให้นมบุตรอีก2ปีท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเป็นซอฮาบะห์ทั้งคู่จึงบอกว่าให้คนที่ตั้งครรภ์เนี่ยถือว่าถือสินอดได้ด้วยความยากลำบากยิ่งให้ใจฟิตริยะห์ไปเลยไม่ต้องถือสินอดให้ใจฟิตริยะห์ไปเลยอันนี้สำหรับคนที่ไม่ไหวจริงๆให้ใจฟิตริยะห์ไปแต่สำหรับคนที่ไหวอ้าวถ้าคุณไหวคุณก็ถือดิเพราะกุรอานบอกว่าอันตะซูมูไคดุลละกุมและการถือสินอดเนี่ยดีกว่าสำหรับสู่เจ้าทั้งหลายก็ถือไปคุณไหวก็ถือเพราะแฟนของอาจารย์คนหนึ่งที่เคยสอนที่โรงเรียนสันนุบัติธรรมด้วยกันอยู่หนองจอกแกตั้งครรภ์ทุกปีของเดือนรอมฎอนแล้วก็ถือสินอดลูกออกมาตัวเบลอก็ถือไหวถือไหวถือแต่สำหรับคนถือไม่ไหวก็ไม่ต้องถือถ้าจะยึดเอาทัศนะของท่านซอฮาบะห์2ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัร2ท่านนี้เป็นซอฮาบะห์ทุนอาวุโสด้วยก็อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นสิ่งที่ฮาลาลสําหรับเขาแต่ผมให้น้ําหนักว่าถ้ามันแย่แล้วทําไมต้องไปถือดันทุรัง3ปีนะคิดดูดิไม่ได้ถือสินอดให้นมบุตร2ปีท้องอีกปีนึงเป็น3ปีพอหลังจากนั้นบางคนน่ะลูกหัวปีท้ายปีโอ้โหอีลุงตุงนังเลยก็แย่ไงพอแย่แล้วเนี่ยให้ยึดถือในสิ่งที่เป็นเรื่องที่มันง่ายแล้วก็มันมีทัศนะรองรับอย่างแท้จริงคือจากซอฮาบะห์นะครับผมให้น้ำหนักอย่างนี้นะครับวัลลอฮุอะลัมครับนะครับวิทยานี่กับคนที่ไม่ได้ที่ของใครอันนี้กลุ่มนึงแหละวิทยาเนี่ยกลุ่มนึงก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยอันนี้ผมให้น้ำหนักกว่ากลุ่มนึงสำหรับคนที่ป่วยแบบเรื้อรังต้องกินยารักษาไปตลอดชีวิตก็ไม่ต้องถือและให้จ่ายฟิดียะห์และสำหรับคนที่แก่ชรามากๆถือสินอดไม่ไหวแล้วไม่ต้องถือไม่ต้องดันทุรังอย่างกับมะผมเนี่ยเป็นโรคไทรอยด์ดันทุรังมะไหวมะเสียดายมะอยากจะถือเอาถือไปได้3วันน่ะเกล็ดเลือดหมดต้องไปนวดนองโรงพยาบาลไปให้เกล็ดเลือดหมดอีกตัวเป็นหมื่นหมอมะเป็นไงล่ะมะเป็นไง3วันมะก้มหน้าเลยคือถ้าป่วยแล้วอย่าดันทุรังนะพี่น้องอย่าคิดว่าป่วยแล้วเนี่ยถือสินอดแล้วอัลลอฮ์จะโปรดปรานนะไม่ใช่อัลลอฮ์ต้องการให้เราได้รับข้อผ่อนปลนมากกว่าการที่เราจะดันทุรังยิ่งถือสินอดแล้วนะเรายิ่งป่วยหนักนะเกิดโทษนะไม่ใช่ได้ผลบุญมากขึ้นนะไม่ใช่นะเกิดโทษนะป่วยมาทำให้อะไรนะถือสินอดแล้วทำให้ป่วยหนักขึ้นนะเกิดโทษเพราะนั้นอย่าดันทุรังนะดันทุรังเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ป่วยแล้วก็หยุดซะไม่ต้องถือสินอดอันนี้ป่วยเนี่ยป่วยแค่ไหนอ่ะฮะน้องป่วยแค่ไหนป่วยอ่ะบางคนมีดบาดมือหน่อยกูไม่ถือบวชแล้วป่วยไม่มีก็เกินไปเอาว่าเราประเมินตัวของเราเองประเมินตัวของเราเองว่าป่วยจนกระทั่งถ้าเกิดถือสินอดแล้วมันป่วยมากขึ้นแก้เลยไม่ต้องนั้นละสินอดเลยพอเราป่วยแล้วก็ไปถือใช้ในเดือนอื่นนอกจากรอมฎอนนะครับใจเป็นอะไรนะคืออย่างนี้ฟิดียะเนี่ยกุรอานบอกไว้ชัดเจนนะฟิดียะตุนตออามูมิสกีนฟิดียะในรูปของอาหารให้แก่คนยากคนจนจ่ายให้กลุ่มอื่นก็ไม่ได้ต้องจ่ายให้แก่คนยากคนจนแล้วนี่อยู่ในรูปแบบอาหารแต่ฟิดียะเนี่ยเขาไม่ได้เจาะจงอ่ะไม่ได้เจาะจงว่าจ่ายเท่าไหร่แต่นี่ที่ผมให้น้ำหนักเอาไว้เนี่ยจ่ายวันละกิโลครึ่งนะเพราะว่ามันมีร่องรอยการปฏิบัติของซอฮาบะห์ซอฮาบะห์บางคนที่เขาจ่ายฟิดียะห์เนี่ยแล้วก็หลายคนนะที่จ่ายฟิดียะห์คือจ่ายครึ่งซอครึ่งซอซอนึงเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ7ขีดครึ่งโดยประมาณ8ขีดก็วันละกิโลครึ่งง่ายๆคิดง่ายๆวันละกิโลครึ่งสำหรับคนที่อะไรนะจ่ายฟิดียะห์เนี่ยอันนี้เอาจากซอฮาบะห์ไม่ใช่จากท่านนบีเนี่ยในหลักการหะดีษกุรอานไม่ได้บอกเอาไว้ฟิดียะห์เนี่ยจ่ายเท่าไหร่ไม่ได้บอกแต่การปฏิบัติของซอฮาบะห์จำนวนมากพอสมควรเขาจ่ายกันครึ่งซอ
ครึ่งซอกประมาณกิโลครึ่งโดยประมาณเดี๋ยวนะขอโทษทีขอโทษทีเดี๋ยวน่าใช่ครึ่งซอกกิโลครึ่งถูกแล้วทำดูดีละเชิญครับเชิญครับไม่ใช่มียืนเอาไม้จ่อยปากนิดนึงสลามอัลลอฮฺตะอาลาอย่างนี้ท่านยืนเนี่ยไหวไหมยืนไหวค่ะยืนไหวยืนไหวก็ยืนละหมาดแล้วต้องนั่งทำไมต้องนั่งด้วยล่ะตอนที่เราจะอยู่แล้วเราต้องขึ้นนี้ไม่ได้ค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเอาเท่าที่สามารถจะทำได้ยืนได้ก็ยืนก่อนเวลาจะสุญูดเวลาจะรุกัวมันทำไม่ได้ก็ให้นั่งแล้วก็ทำท่ารุกัวแล้วก็สุญูดเป็นแบบนั้นแหละถ้าเป็นอย่างนั้นนะเริ่มต้นเปิดละหมาดด้วยการยืนตรงไหนยืนได้ยืนไอ้ตรงไหนยืนไม่ได้ก็นั่งบนเก้าอี้แล้วก็รุกัวก็ต่ำไปนิดนึงสุญูดก็ต่ำกว่ารุกัวแค่นั้นแหละพอละก็ต้องใช้ในการถามอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละวิธีของเขาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ดีนะเพราะว่าที่เนี่ยมัสยิดเนี่ยนะฮะคนที่ยืนได้เดินวันละหมาดคืออย่างนี้ไงบางทีไอ้ตอนเดินเนี่ยบ้านก็อยู่ไม่ไกลนะก็เดินมาเนี่ยบางคนยืนนานๆเนี่ยมันเป็นอะไรสักอย่างนึงที่ยืนนานๆแล้วหน้ามืดเป็นไปได้เอาเป็นว่าตรงเนี้ยเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ว่าระหว่างเขากับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ได้พิจารณาแล้วก็ตอบแทนเขาเองว่าพระองค์จะตอบแทนยังไงเพราะบางทีมันถึงขั้นที่ว่าบางครั้งเขารู้ตัวเองอย่างป๋าผมเนี่ยอายุยังไม่มากยืนนานๆทีไรหน้ามืดทุกทีนะสาเหตุที่ต้องไปนอนโรงพยาบาล6เดือนเนี่ยก่อนจะเสียเพราะอะไรรู้มั้ยดันทุรังคือแกเนี่ยเวลายืนนานๆพับเนี่ยเวลารุกู้ไปแกก็ชอบอ่านนานๆรู้ก็พอซะมีอัลลอฮุมันฮามิดาตรงเนี่ยน่าจะมืดทุกทีเลยผมบอกถ้าอย่างงั้นแล้วอย่ายืนละหมาดเลยเอาเดินไปไหนเดินได้อย่างป๋าผมเนี่ยเดินไปไหนเดินได้พอยืนนานๆปั๊บแล้วก็รุกู้พอสมัยอัลลอฮ์มันฮามิดามีอยู่คืนนึงมันไม่หยุดสมัยอัลลอฮ์มันได้ต้องมาหยุดยืนที่มันไม่ยืนมันหงายหลังเลยแล้วก็หัวไปกระแทกพื้นปูนชักง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 ักแล้วก็ไปโรงพยาบาลชักอยู่ประมาณ3ชั่วโมงหมอบอกเธอเกินหายแล้วมันก็ไม่เหมือนเปล่าเลยนะไม่เหมือนเก่าแล้วแต่ตั้งนั้นก็เข้าโรงพยาบาลโดยตลอดแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาล6เดือนที่สุดก็เสียนี่มันเป็นเรื่องของเขาเองถ้าเกิดแล้วก็บางคนไปดันทุรังอย่าไปดันทุรังบางคนยืนสักพักนึงเวลารุกั้วไปแล้วปั๊บเงยจะรุกั้วมาปั๊บหน้ามืดทันทีโอเคนั่งถูกแล้วเขารู้ตัวเขาเองไงแต่เวลาเดินไปไหนมานั้นเนี่ยเดินได้แต่ยืนนานๆปั๊บรุกั้วเงยขึ้นมาหน้ามืดมันเป็นอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรอย่างป๋าผมเนี่ยเคยเป็นนั้นเรามอบหมายกับอัลเลาะห์เขานั่นสำหรับคนที่เอางี้นะง่ายๆคือหลักการของมันถ้าเกิดฟัรดูเนี่ยยืนได้ต้องยืนอย่างกับมุสลิมเมื่อสักครู่เนี่ยยืนได้ต้องยืนก่อนและตอนรุกัวตอนสุญูดมันลงไปไม่ได้ก็ให้นั่งแล้วก็รุกัวแล้วก็สุญูดบนเก้าอี้สำหรับคนบางคนที่เข้ามาแล้วบางทีเขาเดินอ่ะเดินมาได้แต่บางทียืนนานๆไม่ได้ยืนละหมาดไม่ได้มันก็เป็นเหตุผลของเขารู้ระหว่างเขากับอัลลอฮ์เรามอบหมายไปไม่ต้องไปนั่นเขานะครับว่าใช้ได้หรือไม่ได้ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมาซุนนะฮ์แม้ว่าจะเดินได้แม้ว่าจะยืนได้ก็อนุญาตให้นั่งละหมาดได้อย่างตะเราะวีห์ตะเราะวีห์บางคนตอนยืนละหมาดอัลเลาะห์ก็ยืนเพราะอิหม่ามอ่านนานก็ผู้ก็นั่งนั่งบนเก้าอี้เนี่ยนั่งแล้วกอดอกได้มีปัญหาแต่คนนั่งละหมาดได้ครึ่งนึงของคนยืนซุนนะฮ์นะแต่ฟัรดูนี่ไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตยืนได้คุณต้องยืนมานั่งละหมาดไม่ได้ฟัรดูเนี่ยหมาดฟัรดูนะยืนได้ต้องยืนเขาแต่ยืนได้ต้องยืนถ้ามานั่งเนี่ยไม่ได้ฟัรดูนะแต่ละมาซุนนะฮ์คุณยืนได้อนุญาตให้นั่งละหมาดแต่คนนั่งละหมาดได้ครึ่งหนึ่งของคนยืนนะครับก็เป็นเรื่องที่
ที่ต้องอะไรนะบางทีเขาเป็นเนี่ยเราไม่เป็นเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกอะไรเดินมาได้แล้วมายืนละหมาดไม่ได้มานั่งละหมาดเรื่องของเขาคือเราอย่าไปนั่นทั้งสิ้นเลยเขามาละหมาดเนี่ยมันโอ้โหสุดยอดแล้วนะคนที่ถึงขั้นบางทียืนแล้วปวดหลังมาละหมาดได้มันสุดยอดเลยไอ้คนที่เป็นหนุ่มๆถึงเวลานอนดูโทรทัศน์เสียงอาดานดังทั้ง5เวลาดังได้ยินทุกวันวันละ5ครั้งยังไม่มาละหมาดหนุ่มนอนดูโทรทัศน์อยู่กับบ้านอันนั้นน่าตำหนิมากกว่าครับมีคำถามอีกไหมฮะเชิญครับคืออย่างนี้วันต่อวันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดวันเนี่ยถือสินอดไม่ไหวก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องเอาอาหารไปให้คนยากคนจนวันเนี่ยไม่ไหววันต่อไปถือสินอดไม่ไหวเอาอาหารไปให้คนยากคนจนให้มันถือว่าเป็นภาระผูกพันทุกวันเพราะถ้าถือสินอดได้มันต้องถืออะไรนะทุกวันถือสินอดไม่ได้ก็ควรที่จะเอาอาหารทุกวันเนี่ยไปให้คนยากคนจนพอไปรวมกันเนี่ยอุลามะบางคนก็บอกว่าใช้ได้ไม่มีปัญหามันเกิดปัญหาตรงที่ว่าโอ้โหไปเทให้คนเดียวเลยวันละกิโลครึ่งเทให้คนเดียวเลยอย่างเงี้ยโอ้โหดูแล้วมันไม่เหมาะสมไงกระจายกันไปนะครับแล้วก็ทำวันต่อวันนี่แหละดีที่สุดแต่การอนุญาตนะทำก่อนรอมฎอนจ่ายไปเลยแต่พยายามกระจายมันก็ได้ทำวันต่อวันก็ได้หรือไปเทในเดือนท้ายรอมฎอนเลยก็ได้นะครับแต่ที่ผมบอกว่าให้น้ำหนักว่าที่มันเหมาะสมที่สุดเนี่ยมันควรจะเป็นวันต่อวันแต่ไม่ถือว่าเป็นวาญิบในวันต่อวันเนี่ยท้ายสุดเลยก็ได้ก่อนเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับที่ให้น้ำหนักว่าวันต่อวันเนี่ยเพราะอะไรวันถือสินอดไงเราถือสินอดต้องถืออะไรนะถือทุกวันถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าวันนั้นไม่ได้ถือสินอดก็มีหน้าที่เอาอาหารไปให้คนจนวันนั้นไม่ได้ถือสินอดมีหน้าที่เอาอาหารไปให้คนจนมันก็เกิดจิตสำนึกผูกพันอยู่กับการถือสินอดใช่ไหมฮะครับเชิญครับคืออย่างนี้เป็นอาหารหลักคือไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกที่จะจ่ายเป็นข้าวนะหลักฐานเนี่ยไม่ได้บอกว่าจ่ายเป็นข้าวนะต่ออ้ามเป็นอาหารถ้าพี่น้องจะทำอย่างนี้ก็ได้ต่ออาหารอย่างน้อยหนึ่งมื้อเนี่ยหนึ่งอิ่มนะให้แก่คนยากคนจนพี่น้องจะซื้อข้าวหมกกล่องหนึ่งซื้อขนมสักห่อหนึ่งผลไม้สักสองสามลูกอินทผลัมสี่ห้าเม็ดเป็นชุดหนึ่งก็ใส่ไปอันนี้ไปให้คนจนชุดหนึ่งให้คนจนคนหนึ่งอันนี้ก็ได้เพราะถือเป็นอาหารอย่างเดียวนะแต่สมัยซอฮาบะห์เนี่ยเขาจ่ายครึ่งซ้อเนี่ยจ่ายเป็นข้าวสาลีจ่ายเป็นข้าวบาเล่จ่ายให้เป็นข้าวฟ่างอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเอาจากตรงนั้นมาเป็นอาหารเพราะไอ้ข้าวมันกินได้นานไงมันเก็บไว้ได้หลายวันมันกินได้นานแล้วก็เอาจ่ายข้าวแต่ถ้าเกิดจะเป็นอาหารชุดได้ไม่มีปัญหาเพราะศาสนาเนี่ยไม่ได้จำกัดเอาไว้ว่าต้องเป็นอะไรอย่างคนลาวก็เอาข้าวเหนียวจ่ายไปคนไทยข้าวสารจ่ายข้าวสารจ่ายไปหรือจะไม่ใช้ข้าวสารเป็นอาหารชุดก็ได้ทำดุลิลลาห์นะครับอาจารย์ครับอยากจะเรียนนี้ได้นะฮะผมที่จากจักรยานเนี่ยอาจารย์บอกเป็นอาหารมือใช่ไหมฮะตอนนี้ประสิทธิ์มือการแก้ปวดกล้ามเนื้อเรายกสำรับเนี่ยให้ประสิทธิ์เลยเนี่ยได้ไหมต่ออามูมิสกีนเนี่ยอาหารแก่คนจนพอยกมาที่มัสยิดแล้วบางทีไม่มีคนจนอย่างเดียวมันมิกซ์มันปนไปหมดเลยคนจนคนรวยกับมาละสินโดที่มัสยิดเนี่ยพยายามทำให้ตรงเป้าหมายก็แล้วกันคือเอาไปให้แก่คนจนบ้านเราอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยรู้ว่าบ้านไหนจนยกไปสำรับนึงแหละไปให้บ้านหลังนั้นทำดุลิลละเพราะว่ากี่คนกินก็ตามแต่มันก็คนจนทั้งนั้นแหละนี่มาที่มัสยิดไม่ปลอดภัยไงหรือที่บอกที่ให้เป็นสตังเนี่ยให้เป็นสตังเนี่ยมันไม่ปลอดภัยเพราะอะไรถ้าเกิดให้เป็นองค์กรรับผิดชอบเนี่ยจ่ายฟิตริยาเนี่ยเขารับมอบหมายจากพี่น้องว่าขอรับเป็นอามานะว่าเงินที่ได้มาที่พี่น้องโอนมาเนี่ยจะเอาไปซื้อข้าวสารแล้วไปแจกให้แก่คนยากคนจนอันเนี้ยได้เพราะปลายทางมันเป็นอาหารไปถึงคนยากคนจนอย่างเช่นตะกาศฟิตรอห์เหมือนกันไม่อนุญาตที่จะให้จ่ายเป็นเงินแต่ผมเนี่ยเคยบอกว่าเอาเป็นเงินมาเคยจัดไปที่บ่องตีกับอาจารย์วิทยาตะก่อนเนี่ยอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์จัดค่ายไปที่บ่องตีบ่องตีคนจนเยอะเลยนะก็เลยขอเป็นสตางค์ไปพอถ้าเกินรับเป็นข้าวสารเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยเอา10ล้อไปเนี่ยหมดเท่าไหร่อ่ะค่าข้าวอ่ะเราก็ไปซื้อนู่นเลยโรงสีแถวเนี่ยอะไรท่าม่วงอะไรตรงนั้นน่ะแถวกาญจนบุรีเนี่ยลาเปาะซื้อให้เลยซื้อจากโกดังข้าวสารเนี่ยมันก็ทำไมถูกกว่าใช่มั้ยก็ไปซื้อเสร็จไว้ปั๊บเนี่ย
ที่หมู่บ้านบ้องตี้เนี่ยปีนั้นเนี่ยจัดกันไปนะได้บ้านละหนึ่งกระสอบโอ้โหมันดีใจกันแหลกเหลวเลยนั่นเนี่ยพอถึงปลายทางแล้วให้มันเป็นอาหารถึงมือคนยากคนจนเนี่ยได้แต่ถ้าเราจะเอาสตังค์ไปให้แก่คนยากคนจนเลยเนี่ยไม่ปลอดภัยที่เขาจะไปซื้ออาหารอย่างเดียวบางทีเอาไปซื้อแฟบก็ได้ฟ้ามูมิสกินเป็นอาหารคนยากคนจนไม่ใช่เป็นแฟบของคนยากคนจนเป็นแชมพูของคนยากคนจนไม่ใช่เอาเป็นอาหารก็แล้วกันให้มันตรงเป้าของมันนะครับเอามาที่มัสยิดเนี่ยผมบอกไม่ปลอดภัยถ้าที่มัสยิดมีแต่คนจนอย่างเดียวโอเคได้ที่มัสยิดนะที่มัสยิดไม่ใช่บางทีคนมาละศีลอดที่มัสยิดก็มีคนมีอันจะกินด้วยก็มีนะครับอัลลอฮุอะลัมครับครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็คงจะยุติคำบรรยายเพียงเท่านี้นะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอพระองค์ได้โปรดให้เราท่านทั้งหลายนะครับกับเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเตรียมพร้อมวางแผนและสิ่งที่แนะนำตรงเนี้ยทำมันได้สักประการหนึ่งก็ยังดีที่เราจะได้ความดีในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเราขอให้เดือนรอมฎอนในปีนี้เป็นเดือนรอมฎอนที่เราจะได้ทุ่มเททำความดีให้มากๆและเป็นเดือนรอมฎอนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแล้วขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ทุกคนนะครับผ่านเดือนรอมฎอนไปในสภาพที่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ทุกคนได้มีโอกาสทำความดีมากๆในคืนไลลาตุลกอดและขอให้ทุกคนได้บริจาคนะครับในคืนไลลาตุลกอดก็คือทำสัก10คืนสุดท้ายเนี่ยมันต้องได้คืนไลลาตุลกอดท้ายที่สุดนะครับขอให้อามันซอลเลาะห์ของพี่น้องในเดือนรอมฎอนรวมทั้งของผมด้วยเป็นสิ่งที่ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.